ก่อนไปฟังเรื่องราวหนักๆแวะมาเจออะไรนุ่มๆอย่างแปรงสีฟัน BioSafety Neon ที่สุดของแปรงขนนุ่มเพื่อคนที่ชอบความนุ่มโดยเฉพาะทำให้อ่อนโยนตรงเหงือกและฟันแถมยังเคลือบสารแอนตี้แบคด้วยครับใครชอบแปรงขนนุ่มพลาดไม่ได้ในราคาเพียง24บาทซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven เรื่องราวของแคทกรต่อเนื่องในวันนี้ที่ตั้งชมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับตั้งขอพาเพื่อนๆครับย้อนกลับไปนู่นเลยปี1929ครับในตอนนั้นครับได้มีแคทกรต่อเนื่องรายหนึ่งเขาได้ออกล่าเหยื่อสังหารเหยื่อนะครับและมันเกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมันครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าผู้คนในเมืองดูเซลดอร์ฟต่างอกสั่นขวัญแขวนครับกลัวฆาตกรต่อเนื่องคนนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าฆาตกรต่อเนื่องคนนี้ครับเขาจะออกล่าเหยื่อและเขาจะสังหารเหยื่อด้วยการบีบคอบ้างทุบตีบ้างรัดคอบ้างหรือเอามีดแทงครับและหลังจากนั้นฆาตกรต่อเนื่องรายนี้ทำยังไงต่อรู้ไหมครับเขาจะดูดเลือดของเหยื่อดื่มเลือดของเหยื่อที่มันไหลออกมาจากร่างกายเหยื่อนั่นแหละครับจนเขาเนี่ยก็ได้รับฉายาว่าเป็นแวมไพร์เลยเรื่องราวชีวิตของฆาตกรต่อเนื่องคนนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับในกายวิภาคฆาตกรวันนี้ครับตั้งจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเจาะลึกร่างกายจิตใจและชีวิตของฆาตกรคนนี้ Alphabet P Jupiter Curtain ฆาตกรไล่เชือดดูดเลือดเยี่ยงแวมไพร์ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมาก็พอนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับผมสำหรับในกายวิภาคแคทกรวันนี้นะครับเราก็เดินทางกันมาถึงตัว P แล้วนะครับแล้วเรื่องราวของชายคนนี้น่าสนใจมากๆครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเขาได้รับขนานนามว่าเป็นแวมไพร์เพราะเขาเนี่ยดูดเลือดเหยื่อที่เขาลงมือฆาตกรรมนะครับดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตชายคนนี้ทำไมสุดท้ายครับเขาลงเอยโดยการเป็นฆาตกรไล่ฆ่าคนดูดเลือดคนเรามาฟังในวันนี้ดีกว่านะครับและเช่นเดิมนะครับตังต้องขอขึ้นคำเตือนสักเล็กน้อยนะครับว่าการเล่าของตังนะครับเป็นการเล่าเชิงสารคดีหรือว่ากรณีศึกษาไม่ได้มีเจตนาในการใส่ร้ายป้ายสีกับหาดาทอใครๆทั้งสิ้นอีกทั้งช่องของตังยังไม่สาบสูญความแรงทุกรูปแบบเลยนะครับน้องๆหนูๆที่อายุต่ำกว่า15ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะครับเอาล่ะเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรื่องในวันนี้กันดีกว่าครับโดยเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับตังก็ต้องมาเริ่มต้นที่ชายคนนี้เลยครับปีเตอร์เคอร์เทนปีเตอร์เคอร์เทนนะครับเขาเกิดในวันที่26พฤษภาคมปี1883ที่เมืองมุนเฮมประเทศเยอรมันครับโดยตัวเขานะครับเกิดมาเป็นพี่คนโตของพี่น้องทั้งหมด10คนครับโดยชีวิตในวัยเด็กของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความยากลำบากครอบครัวทั้ง12คนนะครับอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ห้องเดียวกันนอกจากนั้นสมาชิกในครอบครัวยังต้องถูกทำร้ายร่างกายทนการกดขี่นะครับจากตัวของคุณพ่อครอบครัวนี้ครับโดยตัวคุณพ่อของปีเตอร์นะครับเขาทำงานเป็นช่างปั้นทรายครับบอกตามตรงว่ารายได้จากงานเนี่ยสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้แบบสบายๆเลยนะครับแต่ทว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่เสพติดสุรานะครับแล้วก็ซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินอะไรแบบนี้จนเงินเนี่ยมันก็หมดไปกับเรื่องราวของสุราหมดแล้วนะครับก็เลยไม่มีเงินนะครับเหลือที่จะดูแลครอบครัวสักเท่าไหร่นะครับทำให้ลูกนะครับทั้ง10คนภรรยาเนี่ยก็ต้องอดมื้อกินมือนะครับนอกจากนั้นนะครับคุณพ่อของปีเตอร์เนี่ยนะครับเขายังเป็นคนเสพติดความรุนแรงชอบทำร้ายคนในครอบครัวนะครับและด้วยความที่ตัวของปีเตอร์นะครับเขาเกิดมาเป็นลูกคนแรกครับเป็นพี่ชายคนโตของครอบครัวนี้นะครับเขาก็พยายามนะครับจะปกป้องน้องๆเขารวมไปถึงคุณแม่ครับดังนั้นครับปีเตอร์จะเป็นที่รองรับอารมณ์นะครับเป็นกระสอบทรายให้พ่อเนี่ยบ่อยครั้งเลยและที่เลวร้ายไปมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมนะครับพ่อของปีเตอร์นะครับมักจะชอบสั่งลูกๆทั้ง10คนนะครับยืนเรียงกันครับและคุณพ่อเนี่ยก็จะข่มขืนคุณแม่ต่อหน้าลูกๆครับให้ลูกเนี่ยดูแบบนั้นนะครับเป็นประจำเลยจนปีเตอร์เนี่ยเขาชินนะครับกับการกระทำนี้ของพ่อเขาแล้วนะครับปีเตอร์ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตัวของพ่อเขาเนี่ย
ถ้าพ่อไม่ได้มาแต่งงานกับแม่พ่อคงกลายเป็นเหมือน serial rapist นะครับหรือว่าคนที่จะก่อการข่มขืนคนอื่นต่อเนื่องไปแล้วล่ะแล้วเพื่อนๆก็คงจะมีคำถามนะครับว่าทำไมคุณแม่ถึงยอมคุณพ่อขนาดนั้นก็ตามค่านิยมของผู้หญิงในสมัยนั้นนะครับคุณแม่เนี่ยก็ต้องยอมคุณพ่อที่หาเลี้ยงครอบครัวนะครับผู้ชายเป็นใหญ่เนาะในสมัยนั้นคุณแม่เนี่ยก็ไม่สามารถจะขัดขืนอะไรได้ชีวิตของปีเตอร์นะครับเขาก็โดนอะไรแบบนี้เป็นประจำครับจนกระทั่งเขาเนี่ยได้หนีออกจากบ้านครั้งแรกตอนเขาอายุ8ขวบครับเขาก็จะหนีออกจากบ้านไปอาศัยอยู่ในป่าบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่นี้ไม่กี่วันก็กลับมาบ้านนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานก็จะหนีออกไปอีกแล้วนะครับมีหลายครั้งครับที่คุณครูไปเจอปีเตอร์ก็จะส่งกลับบ้านแต่ภายหลังนะครับปีเตอร์เขาหนีออกจากบ้านบ่อยครั้งขึ้นครับแล้วก็ไม่ได้ไปอาศัยอยู่ในป่าแล้วนะครับเขาไปอาศัยอยู่ตามท้องถนนนะครับแล้วก็ไปรวมกลุ่มกับเด็กคนอื่นหรือว่าอาชญากรรุ่นพี่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะให้รุ่นพี่ครับสอนนะครับเทคนิคการไปปล้นคนอื่นย่องเบาลักทรัพย์อะไรแบบนี้ครับก็เลยทำให้ปีเตอร์ครับเขาดำรงชีวิตอยู่ในตอนนั้นนะครับเลี้ยงดูตัวเองโดยการก็ไปลักขโมยนะครับย่องเบาล้วงกระเป๋าคนอื่นครับตำรวจเจอหลายครั้งนะครับแต่ทุกๆครั้งครับตำรวจก็จะจับปีเตอร์ครับแล้วก็ส่งกลับบ้านเพราะว่ามันเป็นข้อหาเล็กๆน้อยๆเองครับตำรวจเขาก็คงคิดนะครับว่าไม่อยากให้ปีเตอร์นะครับต้องไปทนอะไรไปเจออะไรในพวกสถานพินิจอะไรแบบนี้แต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าอันที่จริงบ้านของปีเตอร์เนี่ยมันโหดแล้วก็มันเลวร้ายยิ่งกว่าสถานพินิจอีกครับและในช่วงชีวิตวัยเด็กของปีเตอร์ตอนนั้นนะครับ8-9ขวบเนี่ยปีเตอร์ก็จะมีกิจกรรมที่ชอบอย่างหนึ่งเลยนะที่ชอบไปเล่นกับเพื่อนๆนะครับกิจกรรมที่เขาชอบนั่นก็คือเป็นการสร้างเรือสร้างแพครับต้องบอกเป็นแพเอาไม้มาต่อกันสานกันเป็นแพแล้วก็เล่นกันนะครับในแม่น้ำไรก็ดูจะเหมือนดีใช่ไหมนะครับก็เล่นกิจกรรมกับเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าว่าเชื่อไหมในวัย9ขวบนี้ของปีเตอร์และกิจกรรมการล่องแพนี่แหละมันทำให้ปีเตอร์กลายเป็นฆาตกรครั้งแรกครับในวันหนึ่งของปี1892นะครับปีเตอร์ได้ไปล่องแพกับเพื่อน2คนตามปกติครับแต่เมื่อแพนะครับได้ล่องไปอยู่บนน้ำนะครับเพื่อนๆทั้ง2คนเนี่ยก็นั่งอยู่บนแพรวมปีเตอร์เนี่ยก็เป็น3คนใช่ไหมครับก็ล่องไปเรื่อยๆครับแต่ตัวปีเตอร์เนี่ยเขาแกล้งเพื่อนครับโดยการผลักเพื่อนทั้ง2คนเนี่ยตกน้ำไปนะครับและเขาก็รู้ดีว่าเพื่อนเนี่ยว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับจากนั้นปีเตอร์ทำยังไงรู้ไหมครับไม่ได้ยืนดูเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้เด็ก2คนนั้นตายนะครับแต่เขาทำสิ่งที่มันเลวร้ายมากกว่านั้นปีเตอร์พยายามบังคับแพของเขานะครับลากไปเรื่อยๆครับและเอาแพนะครับไปกดนะครับแล้วก็ดันหัวเด็กทั้ง2คนที่จมน้ำอยู่ครับไม่ให้สามารถขึ้นมาหายใจได้นะครับกลายเป็นว่าแพกดอยู่ฮะหายใจก็ไม่ได้สุดท้ายเพื่อนทั้ง2คนนั้นของปีเตอร์ก็ได้เสียชีวิตจมน้ำครับและจากเหตุการณ์นี้ปีเตอร์เนี่ยเขารู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็สนุกกว่าครั้งไหนๆเลยแหละครับและหลังจากที่มีเพื่อนเขาตาย2คนตำรวจก็ต้องมาติดตามเหตุการณ์นี้ใช่ไหมครับปีเตอร์ก็สร้างเรื่องราวโกหกว่าเพื่อนเขาจมน้ำครับและตำรวจเนี่ยก็เชื่อแล้วก็ปิดคดีไปอย่างนั้นนะครับตอนนั้นปีเตอร์เลยรู้เลยว่าเฮ้ยดีมากๆเลยนะการที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาจะพูดอะไรจะบอกอะไรยังไงผู้ใหญ่ก็เชื่อเสมอและในตอนที่ปีเตอร์อายุ9ขวบนี้นะครับตัวปีเตอร์ได้ไปรู้จักและก็สนิทกับชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันครับโดยชายคนนี้เขาทำงานเป็นเหมือนพนักงานจับสัตว์ที่เร่ร่อนนะครับไปจับสุนัขจับนู่นจับนี่อะไรแบบนี้นะครับตอนนั้นครับปีเตอร์ได้ไปสนิทครับกับชายคนนี้แล้วก็ได้ไปช่วยงานด้วยนะครับตอนแรกก็ฟังและดูเหมือนจะดีนะครับทำงานเพื่อสังคมแต่ที่จริงไม่ใช่ครับชายคนนี้นะครับที่ทำงานจับสัตว์เร่ร่อนเนี่ยอันที่จริงเขาเป็นพวกที่ชอบทารุณกรรมสัตว์ครับพอจับสัตว์เร่ร่อนมาเสร็จแล้วเขาก็จะฆ่าให้ตายเอาสัตว์ไปทรมานเอามีดแทงเข้าไปอะไรแบบนี้ครับซึ่งตัวของปีเตอร์ตอนที่ไปสนิทกับชายคนนี้ก็ได้ไปช่วยจับสัตว์เร่ร่อนแล้วก็มาช่วยกันทรมานหรือว่าฆ่าสัตว์ด้วยแหละครับต่อมาครับในปี1894พ่อของปีเตอร์เนี่ยได้พาทั้งครอบครัวย้ายไปที่เมืองดุสเซลดอร์ฟครับเพราะเขาคิดว่าครอบครัวเขาน่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแหละถ้าได้อยู่เมืองใหญ่คุณพ่อเนี่ยได้งานใหม่นะครับเป็นคนงานในโรงงานหล่อเหล็กซึ่งเขาก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นครับแต่ก็เหมือนเดิมครับถึงแม้รายได้จะเพิ่มขึ้นแต่ไลฟ์สไตล์ก็เหมือนเดิมเอาไปซื้อเหล้ากินอยู่นั่นแหละครับทำให้เงินครับมันก็ไม่พอที่จะจุนเจือครอบครัวอยู่ดีและนอกจากนั้นยังไม่พอครับความรุนแรงในครอบครัวก็ยังคงอยู่ครับและเหมือนจะรุนแรงมากขึ้น
นอกจากนะครับจับคุณแม่ข่มขืนต่อหน้าลูกแล้วคุณพ่อนะครับยังเริ่มไปลวนลามล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวคนโตของครอบครัวอีกด้วยนะครับแต่สุดท้ายครับคุณพ่อเนี่ยก็โดนจับกุมโดยตำรวจนะครับในข้อหาที่ไปล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวนี่แหละจนทำให้เขาต้องไปติดคุกกว่า18เดือนในปี1897ครับในตอนที่คุณพ่อของครอบครัวติดคุกนะครับคนที่เหลือในครอบครัวก็สบายใจมากขึ้นครับไม่ต้องอยู่กับความรุนแรงอีกแล้วนะครับตอนนั้นครับภาระหนักจะตกไปเป็นของใครล่ะครับคุณพ่อไม่ทำงานก็ไม่มีเงินใช่ไหมครับก็ต้องเป็นของคุณแม่หรือว่าเป็นตัวของปีเตอร์พี่ชายคนโตที่ต้องทำงานอย่างหนักในการเลี้ยงดูน้องๆครับตอนนั้นปีเตอร์นะครับจึงต้องออกจากโรงเรียนแล้วก็มาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยที่จริงเขาเป็นคนที่เรียนดีแล้วก็หัวดีระดับหนึ่งเลยนะครับปีเตอร์ครับเขาได้รายได้โดยการไปทำงานรับจ้างหลากหลายงานนอกจากนั้นยังไม่พอครับเขายังไปลักขโมยล้วงกระเป๋าคนอื่นเพื่อให้ได้เงินมาจุนเจือครอบครัวที่มากขึ้นและในวัย14ปีนี้เองนะครับตัวของปีเตอร์เนี่ยก็เริ่มจะสนใจเพศตรงข้ามมีแฟนนะครับและสิ่งที่เขาปรารถนาก็คือการมีเพศสัมพันธ์ครับผู้หญิงคนไหนเขาคบไม่ให้มีเพศสัมพันธ์เขาเลิกครับแล้วก็หาผู้หญิงคนอื่นแทนนะครับแต่บอกตามตรงนะครับในตอนนั้นแฟนทุกคนของปีเตอร์ครับที่เขาคบเนี่ยไม่ยอมมีอะไรกับเขาเลยนะครับจนสุดท้ายปีเตอร์นะครับก็เลยเลิกราความคิดจะมีเพศสัมพันธ์กับคนและก็หันไปสนใจการมีเพศสัมพันธ์กับอะไรบางอย่างแทนปีเตอร์ครับเขาได้มีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำปศุสัตว์อยู่ใกล้บ้านครับเขาจึงเกิดความคิดลักลอบเข้าไปที่คอกสัตว์ของเพื่อนตอนกลางคืนและใช่ครับสิ่งที่เขาไปทำนะครับเขาตั้งใจจะไปร่วมลักไปมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ครับเพราะว่าในคอกนั้นนะครับมันก็มีทั้งแพะแกะหมูครับซึ่งสุดท้ายครับปีเตอร์เนี่ยก็ลองทุกสายพันธุ์เลยนะครับและหลังจากที่เขาเนี่ยได้มีอะไรกับสัตว์นะครับเขาก็เริ่มติดใจครับซึ่งในทางการแพทย์ของเราเนี่ยครับก็จะมีการอธิบายความชอบหรือว่ารสนิยมทางเพศนะครับที่คนชอบมีอะไรกับสัตว์นะครับเราก็จะเรียกว่าซูฟิเลียครับหรือว่าบางคำศัพท์นะครับก็จะเรียกว่าเบสเทลิตี้แต่นานวันเข้าครับพอเขามีอะไรกับสัตว์เขาก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยมันไม่ทำให้เขาถึงจุดสุดยอดได้แบบโอ้โหเต็มอิ่มเลยครับไม่ได้เติมเต็มเซ็กชวลแฟนตาซีของเขานะครับทำให้เขาเริ่มทำอะไรบางอย่างครับเขาจำได้ครับในตอนที่เขาเคยไปจับสัตว์เร่ร่อนทรมานสัตว์ก็เห็นพี่ชายคนนั้นของเขานะครับที่เขาสนิทด้วยเนาะแทงสัตว์อะไรแบบนี้นะครับเป็นแบบเพื่อนบ้านที่เป็นพี่ของเขาอะนะแทงสัตว์นะครับเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราลองมีเพศสัมพันธ์ไปด้วยแล้วก็เอามีดมาแทงสัตว์ไปด้วยครับเขาก็เลยเริ่มนะครับกับน้องแกะตัวหนึ่งครับก็มีเพศสัมพันธ์ไปนะครับแล้วเขาก็ล้วงเอามีดของเขาที่เตรียมมาครับแทงไปที่ตัวของแกะครับให้มีเลือดไหลออกตอนนั้นน้องแกะเนี่ยก็ร้องเสียงหลงเลยนะครับก็ร้องด้วยความเจ็บปวดเลยครับแต่ตัวของปีเตอร์รู้สึกว่าเสียงร้องของแกรวมถึงเลือดนะครับที่มันหลั่งไหลออกมาเนี่ยมันทำให้เขานะครับถึงจุดสุดยอดหรือว่า ejaculation ได้เต็มอิ่มมากๆแล้วก็ได้เร็วขึ้นอีกด้วยนะครับมัน fulfill มันเติมเต็ม sexual fantasy ของเขามากๆจนทำให้เขาติดใจแล้วก็มีอะไรกับสัตว์แล้วก็ฆ่าสัตว์ระหว่างที่มีเซ็กกันอะไรแบบนี้ต่อเนื่องเลยนะครับนอกจากนั้นครับในช่วงนั้นเนี่ยปีเตอร์นะครับเขายังล่วงละเมิดน้องสาวคนโตของเขาอีกด้วยนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับพ่อเขาเลยเนาะพ่อเนี่ยก็ล่วงละเมิดลูกสาวพอติดคุกกลายมาเป็นปีเตอร์ซะเองครับที่ไปล่วงละเมิดน้องแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับเข้าสู่ปี1898ตอนนั้นคุณพ่อของปีเตอร์นะครับได้ออกมาจากคุกแล้วนะครับกลับมาสู่ครอบครัวทุกคนนะครับก็กลายมาเป็นอยู่ใต้อานาจนะครับของคุณพ่ออีกครั้งคุณพ่อก็ยังโหดร้ายเหมือนเดิมครับทำร้ายร่างกายเหมือนเดิมติดนิสัยเดิมๆเลยนะครับแถมในตอนนั้นครับคุณพ่อยังบังคับครับให้ปีเตอร์ไปทำงานโรงงานเหล็กด้วยกันและในวันหยุดไม่ต้องหยุดไปทำงานเสริมนะครับเพื่อจะได้ช่วยหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งตอนแรกปีเตอร์ก็อิดออดนะครับแต่สุดท้ายก็โดนซ้อมไปครับสุดท้ายเขาก็ต้องทำตามสิ่งที่พ่อเขาสั่งต่อมาครับในปี1901ครับตอนนั้นเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวเคอร์เทนเลยนะครับนั่นคือคุณแม่ครับคุณแม่ของครอบครัวนี้ได้ไปตกหลุมรักชายคนใหม่จนสุดท้ายครับได้ทำการหย่ากับคุณพ่อไม่ทนอีกแล้วแล้วก็ไปเริ่มต้นครอบครัวใหม่ครับตอนนั้นเนี่ยตัวของปีเตอร์อายุ18ปีพอดีเขารู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยมันแตกสลายไปแล้วล่ะเขาก็ไม่เห็นต้องแคร์ใครอีกแล้วครับเขาก็เลยได้หนีออกจากบ้านครับแต่ครั้งนี้เขาได้ทำการขโมยเงินของครอบครัวนะครับแล้วก็ขโมยเงินนะครับที่โรงงานเหล็กที่เขาทำงานออกมาด้วยครับแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตคนเดียวปีเตอร์นะครับได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองโคเบนส์มันเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของดุสเซลดอร์ฟแล้วก็ห่างออกจาก
ที่อยู่เดิมของเขาประมาณ100กิโลครับโดยปีเตอร์ตั้งใจจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ปีเตอร์เนี่ยเขาโตขึ้นมาเนี่ยครับกลายเป็นหนุ่มที่หน้าตาดีพูดจาดีแต่งตัวดีมีเสน่ห์ครับทำให้เขาเนี่ยตกเป็นที่หมายตาของหญิงสาวหลายคนเลยนะครับปีเตอร์เนี่ยก็มักจะใช้ประโยชน์จากจุดนี้ในการหาคู่นอนรวมถึงหาผู้หญิงที่จะสามารถอุปถัมภ์เลี้ยงเขาได้ชั่วครั้งชั่วคราวด้วยแหละครับแล้วบอกไว้เลยปีเตอร์ไม่เคยรักใครจริงเลยครับเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือเซ็กซ์และก็เงินและไม่นานครับหลังจากที่ปีเตอร์ได้ย้ายเมืองมาอาศัยที่โคเบนส์นี้นะครับปีเตอร์ได้ไปเจอกับหญิงขายบริการคนหนึ่งครับซึ่งเธออายุมากกว่าปีเตอร์ประมาณ2ปีทั้ง2คนก็ชอบกันนะครับหญิงคนนั้นก็ชอบปีเตอร์มากๆเลยก็เลยบอกกับปีเตอร์ว่าเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวปีเตอร์ย้ายมาอยู่ในห้องของเธอไหมมาอยู่อพาร์ตเมนต์ของเธอก็แล้วกันไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรช่วยหรอกนะครับปีเตอร์ก็รู้สึกโอเคสิเพราะเขาก็ไม่ค่อยมีเงินอยู่แล้วนะครับทั้ง2คนก็ได้ย้ายมาใส่ร่วมกันนะครับแล้วนอกจากนั้นครับหญิงบริการท่านนี้เธอเนี่ยยังยอมให้ปีเตอร์นะครับใช้ความรุนแรงกับเธอระหว่างมีเพศสัมพันธ์กันด้วยครับเพราะเธอเนี่ยรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ปีเตอร์ชอบครับแต่หลังจากนั้นครับความรุนแรงมันไม่ใช่อยู่แค่ในตอนที่มีเซ็กกันนะสิครับมันลามปามมาถึงการใช้ชีวิตปีเตอร์มักมีอารมณ์ฉุนเฉียวเหมือนกลายเป็นพ่อของเขาแล้วแหละครับนิสัยกลายเป็นเหมือนพ่อเลยนะครับตบตีทำร้ายเธอครับจนสุดท้ายครับหญิงสาวท่านนี้เธอไม่ไหวฮะเธอเนี่ยจึงจะไปแจ้งความกับตำรวจแต่ปีเตอร์ขู่ไว้นะครับว่าหากไปแจ้งกับตำรวจเขาจะฆ่าเธอแน่ๆครับแต่เธอก็ไม่กลัวครับสุดท้ายเธอก็ไปแจ้งความอยู่ดีทำให้ปีเตอร์นะครับก็ต้องหนีออกไปจากอพาร์ตเมนต์เธอและตัดขาดความสัมพันธ์กับเธอแต่ไม่นานครับปีเตอร์ก็ถูกจับกุมได้นะครับข้อหาที่ทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขู่หญิงสาวคนนี้ตำรวจนะครับก็เลยยัดเขาเข้าตารางนะครับไปประมาณ1อาทิตย์ครับเหมือนเป็นแบบบทเรียนให้เขานะครับและหลังจากที่เขานะครับติดคุกอยู่ประมาณอาทิตย์เดียวนะครับก็ออกมานะครับและหลังจากนั้นก็ไม่รู้จะไปเริ่มต้นทำอะไรดังนั้นใช้วิชาที่ถนัดก็แล้วกันคือการลักขโมยย่องเบาล้วงกระเป๋าครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับเขาได้ทักษะอะไรมากขึ้นจากการที่ไปติดคุกอยู่1อาทิตย์นะครับในช่วงที่เขาติดคุก1อาทิตย์เขาได้ไปเจอกับนักโทษคนอื่นๆครับก็ไปพูดคุยกันนะครับแถมเขายังไปเป็นเหมือนแบบ General Bae ไปเป็นเบ้ให้กับเหมือนเป็นนักโทษคนที่ใหญ่โตด้วยนะครับแล้วก็ก่ออาชญากรรมร้ายแรงอะไรแบบนี้ครับปีเตอร์ก็ไปสอบถามทริคหรือว่าเทคนิคในการก่ออาชญากรรมให้เขาเก่งขึ้นซึ่งสุดท้ายเขาได้รับการถ่ายทอดมาเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังได้แนวความคิดใหม่ๆอีกด้วยนะครับโดยหลังจากออกคุกมาเนี่ยเขาสนใจในเรื่องการวางเพลิงครับเขาเนี่ยอยากจะลองไปวางเพลิงบ้านคนอื่นหรือว่าสถานที่ที่มันเป็นท้องไร่ท้องนาป่าอะไรแบบนี้ครับแต่หลังจากที่เขาออกมาจากคุกไม่ทันไรนะครับเขาถูกเรียกตัวให้ไปเข้าในกองทัพของประเทศในฤดูร้อนของปี1904ครับปีเตอร์นะครับถูกส่งตัวให้ไปประจำการชื่อเมืองเมตประเทศฝรั่งเศสครับแต่อย่างไรก็ตามครับปีเตอร์อยู่ไม่กี่เดือนก็ได้หนีทัพออกมาแล้วไม่กลับไปอีกเลยในช่วงออทัมหรือว่าใบไม้ร่วงของปีเดียวกันนั่นแหละครับโดยเขาให้เหตุผลว่าเขาไม่ชอบให้คนอื่นมาสั่งแล้วก็ไม่ชอบกฎระเบียบในกองทัพหลังจากออกมาจากกองทัพนะครับปีเตอร์ได้ทำตามความฝันหรือว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะแฮปปี้นะครับคือเขาอยากวางเพลิงครับเขาก็เลยได้ไปไล่วางเพลิงตามทุ่งนาคนอื่นไร่คนอื่นโรงงานอะไรแบบนี้นะครับเขาก่อเหตุวางเพลิงถึง24ครั้งเลยนะครับซึ่งก็เยอะมากๆครับแต่สุดท้ายครับในวันที่31ธันวาคมปี1904ปีเตอร์ก็ถูกตำรวจจับนะครับจากการที่เขาเนี่ยไปเที่ยววางเพลิงไปทั่วนี่แหละครับปีเตอร์ยอมรับว่าเขาเนี่ยชอบจินตนาการมากๆเลยว่าตอนที่เขาวางเพลิงเนี่ยเขาจะจินตนาการว่ามีคนมากมายครับอยู่ในกองเพลิงนั้นและเขาก็จินตนาการว่าผู้คนนะครับจะต้องร้องโหยหวนถูกย่างสดไปกับกองเพลิงที่เขาก่อซึ่งที่จริงคนที่มีความชอบทางด้านการวางเพลิงแบบนี้เราก็ชื่อว่าไพโรมาเนียนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนาะตอนต่างเล่าประวัติของออตติส2กายวิภาคฆาตกรตัวโอเขาก็ชอบวางเพลิงเหมือนกันเลยนะครับซึ่งที่จริงนะมันมีบทความวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคไพโรมาเนียว่าทำไมชอบเกิดขึ้นกับคนที่กลายเป็นอาชญากรเดี๋ยวไว้ตังทำคลิปแบบมาเล่ารายละเอียดเต็มๆเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งจากการที่ปีเตอร์ครับก่อเหตุวางเพลิงครั้งนี้และโดนจับนะครับศาลตัดสินให้ปีเตอร์จำคุกทั้งหมด6ปีครับแต่เนื่องจากเขาหนีกองทัพมาด้วยศาลเลยเพิ่มโทษของเขานะครับอีก2ปีกลายเป็นต้องติดคุก8ปีในครั้งนี้ที่ปีเตอร์ติดคุกนะครับเขาไม่ไปเป็น General Bae ให้กับใครแล้วฮะไม่เป็นเบ้กับใครแล้วไม่สูงสิงกับคนอื่นด้วยหนำซ้ำยังชอบไปรังแกคนอื่นนะครับไปชกต่อยคนอื่นเพื่อให้ได้โทษขังเดี่ยวครับเพราะปีเตอร์นะครับชอบเวลาขังเดี่ยวเขาจะได้อยู่กับตัวเองครับ
และเขามักจะจินตนาการนะครับถึงเรื่องเซ็กชวลแฟนตาซีที่เขาคิดอย่างเช่นเขาคิดว่าเขาอยากวางเพลิงและมีคนมากมายอยู่ในกองเพลิงนั้นดิ้นกันร้องกันโหยหวนนะครับเขาชอบเห็นความเจ็บปวดพอเขาคิดแบบนี้เขาก็จะ ejaculation หรือว่าถึงจุดสุดยอดทันทีโดยที่ยังไม่ได้ช่วยตัวเองเลยครับต่อมาในปี1913ปีเตอร์ในวัย30ปีได้ถูกปล่อยออกมาจากคุกอีกครั้งครับตอนนี้เขาก็ยังไม่มีงานเป็นหลักแหล่งจึงต้องกลับไปทำอาชญากรรมเหมือนเดิมทีนี้ครับตังขอพาเพื่อนๆมาที่วันที่25พฤษภาคมปี1913ในวันนั้นครับปีเตอร์ได้ไปนั่งร้านอาหารแห่งหนึ่งไปดื่มเบียร์นะครับหลังจากดื่มเบียร์เสร็จครับเขาก็ทำการลักลอบขึ้นไปชั้น2ของร้านซึ่งมันจะเป็นที่พักนะครับของเจ้าของร้านนะครับซึ่งเขาก็จะไปลักขโมยไปย่องเบาขโมยของอะไรแบบนี้ครับแต่เขาใช้เวลาเนี่ยครับย่องเบาอยู่ด้านบนประมาณ10นาทีก็ยังไม่เจอของอะไรมีค่าเลยครับจนเขาได้ไปเจอกับห้องหนึ่งที่ประตูมันเปิดอยู่เขาเนี่ยครับได้เดินตรงไปห้องนั้นทันทีครับและสิ่งที่เขาเห็นก็คืออันที่จริงมันเป็นห้องนอนครับและมีคนนอนอยู่บนเตียงซึ่งคนที่นอนอยู่บนเตียงครับเป็นเพียงหนูน้อยนะครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าคริสตินคายครับซึ่งเธอนะครับอายุ10ปีนั่นเองนะครับตัวของปีเตอร์ได้ไปยืนจ้องมองตอนที่คายเนี่ยหลับนะครับยืนประมาณอีก10นาทีและเขานะครับก็โฟกัสตามจุดร่างกายต่างๆของหนูน้อยคนนี้นะครับและเขาก็โฟกัสไปที่ของเธอเขาได้บอกว่าข้อของคายเนี่ยขาวจั๊วมากๆเลยนะครับจนมันเพิ่มแรงตู้ให้เขาอยากจะเข้าไปบีบคอและเขาก็ได้ลงมือทันทีครับเขากระโดดขึ้นค่อมเธอและบีบคออย่างแรงน้องคริสตินคายครับเธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพยายามจะสู้แต่สู้แรงไม่ได้แน่นอนนะครับและการดิ้นรนนะครับของน้องคริสตินคายครั้งนี้ปีเตอร์เขารู้สึกว่ามันยิ่งเติมเต็มความรู้สึกทางเพศให้เขาแบบพรุ่งพล่านมากขึ้นนะครับจากนั้นปีเตอร์นะครับก็ได้หยิบมีดออกมาครับแล้วก็ปาดคอน้องนะครับ2ครั้งจนน้องเสียชีวิตตอนนั้นเลือดนะครับก็ไหลอาบเลยและขณะเดียวกันนั้นครับตัวปีเตอร์ก็ยอมรับว่าเขาก็ ejaculation อีกแล้วครับถึงจุดสุดยอดในตอนนั้นอีกแล้วและหลังจากลงมือครับปีเตอร์ก็ได้หนีไปครับแต่เชื่อไหมเช้าอีกวันนะครับปีเตอร์ได้ย้อนกลับมาอีกครั้งแล้วก็มานั่งร้านอาหารที่ตรงกันข้ามกับที่เกิดเหตุที่เขาลงมือไปเมื่อคืนเขามาทำไมเขาบอกว่าเขาจะมาเพื่อดูสถานการณ์ว่าตำรวจมาตามหาตัวใครและผู้คนเนี่ยพูดถึงคนร้ายยังไงบ้างครับเพราะเมื่อเขาได้ยินผู้คนพูดนะครับว่าคนร้ายเนี่ยโหดเหี้ยมอำมหิตมากๆแม้แต่เด็กน้อยก็ไม่เว้นเขารู้สึกภูมิใจรู้สึกพลาวรู้สึกตื่นเต้นที่ผู้คนพูดถึงเขาในลักษณะแบบนั้นครับและพอตำรวจนะครับมาตรวจสอบคดีของคริสตินคายครับได้มีการนำร่างของหนูน้อยไปชันสูตรอีกครั้งนะครับแล้วก็พบว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยที่บริเวณนะครับช่องคลอดเนี่ยมีร่องรอยของน้ำอสุจิอีกด้วยนะครับแต่ไม่ได้มีอะไรฉีกขาดมากทางทีมแพทย์เนี่ยก็เลยสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นการเอานิ้วครับที่มันเปื้อนอสุจิแล้วแล้วก็สอดใส่เข้าไปครับและเพื่อนๆ เชื่อไหมตำรวจตอนสืบคดีนี้นะครับสุดท้ายครับหวยไปลงกับแพะคนหนึ่งนะครับซึ่งผู้ต้องสงสัยของตำรวจไม่ใช่ปีเตอร์ครับแต่เป็นชายที่ชื่อว่าออโต้คลายนามสกุลเหมือนกันใช่ไหมครับออโต้เนี่ยเป็นอาแท้ๆนะครับของคริสตินคายครับซึ่งทำไมตำรวจถึงจับเพราะว่าอันที่จริงแล้วนะครับ3วันก่อนที่จะเกิดเหตุนี้ครับตัวออโต้ได้ทะเลาะกับครอบครัวของน้องคริสตินนะครับแบบทะเลาะกันใหญ่โตแล้วก็หนีออกจากบ้านไปแต่ประโยคสุดท้ายครับที่ออโต้พูดกับครอบครัวคลายคือเขาบอกว่าแล้วสักวันเขาจะทำให้ครอบครัวนี้เสียใจครับซึ่งจากพฤติกรรมนี้แหละครับมันทำให้ตำรวจก็ต้องสงสัยคุณอาครับเพราะว่าโหและสุดท้าย3วันหลังจากที่เขาออกบ้านไปอ้าวหลานตายแน่นอนออโต้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักครับก็มีการจับกุมไปสอบสวนนะครับแต่ปรากฏว่าหลักฐานก็ไม่เพียงพอครับไม่สามารถเอาผิดออโต้ได้เพราะแน่นอนเขาไม่ใช่คนร้ายนะครับออโต้ปฏิเสธซึ่งสุดท้ายตำรวจก็ต้องปล่อยตัวครับแต่ถึงแม้ตำรวจปล่อยตัวแต่ออโต้คลายครับกลายเป็นที่ตราหน้าของสังคมครับว่ายังไงเขานั่นแหละก็คือฆาตกรที่ฆ่าหลานสาวครับที่จริงความวิปริตนะครับของตัวปีเตอร์ผู้ก่อเหตุยังไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับปีเตอร์นะครับเขามักจะแวะไปที่หลุมศพของน้องคริสตินคายอยู่บ่อยครั้งครับแล้วก็จะแวะไปตอนคืนเพื่อนอนอยู่กับหลุมศพของเธอแล้วก็เอามือครับสัมผัสกับดินและเมื่อเขาเอามือสัมผัสกับดินนะครับเขารู้สึกได้ถึงอารมณ์ในคืนนั้นและเขาก็ถึงจุดสุดยอดครับและหลังจากที่ปีเตอร์นะครับได้ฆ่าคริสตินคายนะครับเขาก็ลงมือก่อเหตุอีกหลายครั้งเลยครับมีทั้งเหยื่อนะครับที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะครับโดยสิ่งที่เขามักจะทำคือมักนะครับจะเลือกเหยื่อที่เดินมืดๆนะครับในซอยมืดและเขาก็วิ่งมาทางหลังครับแล้วก็เอา
ขวานนะครับจามไปที่ศีรษะแล้วก็วิ่งหนีไปครับหรือบางครั้งนะครับเขาก็จะทำการทำร้ายคู่นอนนะครับโดยมีผู้หญิงคนไหนเข้ามานอนกับเขาเขาก็จะทำร้ายคู่นอนบีบคอเธออะไรแบบนี้นะครับซึ่งหลายครั้งเลยที่ปีเตอร์ไม่ถูกจับได้เพราะเขาใช้ชื่อปลอมนะครับกับผู้หญิงนะครับนอกจากนั้นไม่พอครับหลังจากที่ปีเตอร์ได้ทำการทำร้ายคนเนี่ยบางครั้งเขาก็จะไปวางเพลิงต่อครับเพื่อเติมเต็มจินตนาการของเขาและในช่วงนั้นก็เหมือนเดิมนะครับเขาก็ทำมาหากินโดยการลักขโมยของคนอื่นอยู่ดีนะครับและเขาก็ได้ไปเจอกับกุญแจดอกหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าไปหามาได้ยังไงนะครับซึ่งมันเป็นเหมือนกุญแจผีที่สามารถเปิดนะครับอพาร์ตเมนต์หลายๆอพาร์ตเมนต์ได้ในเมืองดุสเซลดอร์ฟนี่แหละครับในคืนวันที่14กรกฎาคมปี1913นะครับปีเตอร์ก็ได้ใช้กุญแจดอกนั้นครับไปที่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองดุสเซลดอร์ฟย่องเข้าไปกลางดึกแล้วก็หาห้องที่น่าสนใจแล้วเขาก็ไปพบกับห้องหนึ่งครับไขเข้าไปเขาพบกับหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงเธอมีชื่อว่าเกิร์ทรูดฟังเคนครับเธอมีอายุ17ปีเธอกำลังนอนบนเตียงและเช่นเดิมครับตัวของปีเตอร์เห็นเธอก็เกิดอารมณ์ทางเพศและก็อยากจะฆ่าเธอโดยการบีบคอนี่แหละครับปีเตอร์ไม่รอช้านะครับเขาได้ขึ้นค่อมตัวเธอครับแล้วก็บีบคอเธออย่างแรงจนตรงโวคอลคอร์ดเธอนะครับหรือว่าตรงกระดูกตรงนี้นะครับกล่องเสียงนะครับมันได้หักทันทีจนมีเลือดทะลักออกปากครับในตอนนั้นเนี่ยปีเตอร์เขาก็บรรยายนะครับว่าตอนที่เขาเห็นเลือดทะลักออกปากมามันทำให้เขานะครับมีอารมณ์ทางเพศพุ่งพ่านจนถึงจุดสุดยอดครับและตัวของเกิร์ทูธฟังเคนก็สลบไปนะครับปีเตอร์คิดว่าเกิร์ทูธตายแล้วเขาเลยออกมาจากห้องแต่ปรากฏว่าอันที่จริงเนี่ยเกิร์ทูธรอดตายอย่างปาฏิหาริย์ครับแต่สุดท้ายนะครับเกิร์ทูธก็ไม่สามารถนะครับจะให้การเป็นประโยชน์นะครับในการช่วยตามจับปีเตอร์ได้เลยเพราะคืนนั้นมันมืดมากๆนั่นเองครับและหลังจากที่ตัวปีเตอร์นะครับได้ลงมือกับตัวของเกิร์ทูธครับเขาได้ไปวางเพลิงต่ออีกด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าจากการวางเพลิงครั้งนี้อีก1วันถัดมาครับตำรวจไปตามตัวเขาได้ครับและจับกลุ่มตัวเขาในข้อหาวางเพลิงเนี่ยนะครับตำรวจไม่รู้นะครับว่าเขาไปทำอะไรก่อนหน้านี้หรือเขาเนี่ยได้เคยฆ่าใครมาแล้วนะครับแต่จับในข้อหาวางเพลิงครับสุดท้ายนะครับตัวของปีเตอร์ครับก็ต้องจำคุก6ปีครับซึ่งครั้งนี้ครับที่เขาเข้าคุกไปเนี่ยก็วางตัวเป็นขายใหญ่ในคุกเลยนะครับเขามักจะเล่านะครับวีรกรรมที่เขาเคยทำมาในชีวิตสอนพวกอาชญากรรมตัวเล็กๆว่าเขาเคยทำอะไรมาบ้างนายต้องไปทำอย่างงู้นอย่างนี้นะครับนอกจากนั้นครับในช่วงนี้ปีเตอร์นะครับก็พยายามจะไปสนิทกับนักโทษให้ได้หลายๆคนครับและมักจะนำเอาความลับของนักโทษไปขายให้ผู้คุมครับเพื่อให้ผู้คุมเนี่ยรักเขานะครับเป็นเหมือนแบบนักโทษคนโปรดเขาจะได้สบายตอนที่อยู่ในคุกแต่ทว่านะครับมันไม่เป็นไปตามที่เขาคิดนะสิครับผู้คุมก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรกับเขาเหมือนเขาเหนือกว่านักโทษคนอื่นครับซึ่งสิ่งนี้ครับมันทำให้ตัวของปีเตอร์เนี่ยโกรธผู้คุมจนขัดขืนหลายรอบไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหลายรอบจนสุดท้ายปีเตอร์โดนโทษจำคุกเพิ่มไปอีก2ปีครับสุดท้ายปีเตอร์นะครับถูกปล่อยตัวออกมาในเดือนเมษายนปี1921ในครั้งนี้เนี่ยเขาตั้งใจว่าจะเลิกก่ออาชญากรรมแล้วก็จะไปหางานดีๆทำเพื่อให้หลุดพ้นจากรูปแบบชีวิตเดิมๆที่เขาใช้มาโดยตลอดครับในตอนนั้นนะครับเขาได้เดินทางไปที่เมืองอัลเทนเบิร์กเมืองที่น้องสาวของเขาอาศัยอยู่ซึ่งปีเตอร์ตั้งใจจะไปขออยู่อาศัยกับน้องสาวและเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งน้องสาวนะครับก็ถามปีเตอร์ว่าพี่เนี่ยหายไปไหนมาตั้ง8ปีนะครับเพราะว่าน้องสาวไม่รู้ว่าติดคุกมาใช่ไหมครับปีเตอร์ก็อ้างว่าอ๋อพี่เนี่ยไปรบในสงครามยังไงล่ะดังนั้นเนี่ยพี่ก็ไม่มีที่ไปแล้วก็ขอมาอยู่อาศัยกับน้องก็แล้วกันน้องก็รู้สึกโอเคครับแล้วก็ไปฝากฝังนะครับให้ปีเตอร์ไปทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งเพื่อเลี้ยงชีพครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับน้องสาวก็เห็นว่าพี่ชายของเธอเนี่ยอายุเนี่ยก็เริ่มมากขึ้นแล้วนะยังไม่มีคู่ครองเป็นตัวเป็นตนครับน้องสาวเนี่ยก็เลยได้แนะนำคนคนหนึ่งให้กับพี่ชายซึ่งคนที่น้องสาวได้แนะนำให้รู้จักกับปีเตอร์นะครับเธอเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขนมในเมืองที่มีชื่อว่าอัลกุสเตอร์ชาร์ฟอายุ40ปีครับซึ่งอัลกุสเตอร์ชาร์ฟนะครับเธอเนี่ยเคยทำงานเป็นหญิงขายบริการมาก่อนตอนที่เธอเป็นวัยรุ่นครับและเธอก็ได้พบรักกับลูกค้าคนหนึ่งที่มาใช้บริการแต่ทว่าลูกค้าคนนั้นของเธอกลับมีภรรยาอยู่แล้วนะครับทั้งสองคนก็แอบมีความสัมพันธ์ลับๆกันครับจนวันหนึ่งนะครับอัลกุสเตอร์ก็ได้บอกกับชายคนนั้นว่าถ้าเรารักกันจริงอ่ะนายก็ไปหย่ากับภรรยานายแล้วก็มาแต่งงานกับเราดีไหมแต่ตัวของฝ่ายชายไม่ยอมทำตามครับด้วยเหตุนี้
มันทำให้อัลกูสเตอร์ครับเธอก็เลยยิงไปที่ชายคนนั้นจนเขาเนี่ยเสียชีวิตในปี1911ครับซึ่งก็ไม่แน่ใจโทษในตอนนั้นเหมือนกันนะครับอัลกูสเตอร์โดนจับนะครับและเธอก็ติดคุกเพียงแค่5ปีเท่านั้นครับหลังจากนั้นเธอก็ออกมาจากคุกในปี1915แล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่ที่เมืองอัลเทนเบิร์กแล้วก็ได้เปิดร้านขายขนมเพื่อยังชีพครับอัลกูสเตอร์แล้วก็ปีเตอร์นะครับจึงได้คบกันครับแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันนะครับในปี1921นะครับแต่ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยดีมากนะครับถึงแม้จะบอกว่าเป็นแฟนกันนะครับแต่ตัวปีเตอร์เนี่ยไม่ได้เป็นแฟนที่ดีเลยเขาเนี่ยนอกใจเธอนะครับทำร้ายร่างกายเธอดุด่าว่ากล่าวเธอเยอะแยะแถมยังสร้างข้อบังคับกับเธอว่าเธอห้ามไปมีผู้ชายคนอื่นครับในขณะที่เขามีนะฮะจนในปี1923ทั้งคู่ได้แต่งงานกันเพื่อนๆก็น่าจะสงสัยนะครับว่าความสัมพันธ์แย่ขนาดนี้ทำไมอัลคูสเตอร์ถึงยอมแต่งงานเป็นเพราะว่าปีเตอร์ครับขู่จะฆ่าเธอถ้าเธอไม่แต่งงานกับเขาอัลคูสเตอร์ก็ได้แต่ยอมรับครับและเธอก็คิดว่านี่มันคงเป็นเวรกรรมที่เธอได้ก่อไว้ในการที่เธอไปยิงนะครับชายคนนั้นตายอะไรแบบนี้นะครับเธอก็คิดว่าเธอต้องชดใช้บาปนี้ครับแต่หลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันไปนะครับปีเตอร์เนี่ยเขามักจะใจเย็นมากขึ้นนะครับตอนทะเลาะกันเนี่ยก็ไม่ได้ลงร้ายลงมืออะไรที่มันรุนแรงเหมือนสมัยก่อนนะครับและเขามักจะใจเย็นได้เองครับในตอนนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยได้ย้ายนะครับที่อยู่จากอัลเทนเบิร์กนะครับกลับมาอยู่ที่เมืองดุสเซลดอร์ฟอีกครั้งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าปีเตอร์ห่างหายจากอาชญากรรมในการฆ่าคนมาระยะหนึ่งเลยนะครับเพราะเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ใช่ไหมครับแต่การกลับมาที่ดุสเซลดอร์ฟครั้งนี้เหมือนทำให้เขาครับเห็นภาพความทรงจำครั้งเก่าของเขาและเขาอยากจะกลับไปทำอีกครับเขาบอกว่าวันแรกที่เขาเดินเข้าเมืองไปครับท้องฟ้าทั้งหมดครับมันกลายเป็นสีแดงเขาบอกว่าเนี่ยแหละมันคือนิมิตและเขาต้องสานต่อภารกิจเขาครับเขาจะต้องลงมือออกล่าเหยื่ออีกครั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยครับหลังจากที่ปีเตอร์ย้ายกลับมาที่เมืองนี้คือเขากลับไปมีนิสัยเดิมๆครับคือเขาทำร้ายร่างกายภรรยาเขานอกใจเธออีกครั้งเขาไม่ใจเย็นอีกแล้วนะครับนอกจากนั้นครับเขาไปมีเมียน้อยอย่างเปิดเผยเลยแหละครับและก็ไม่ได้มีคนเดียวนะครับมีเมียน้อย2คนเลยนะซึ่งเธอมีชื่อว่าทีด้าและก็เม็กคำว่าเปิดเผยในที่นี้นะครับหมายถึงว่าปีเตอร์ไม่ได้ปิดบังภรรยาครับแต่เขานะครับก็ไปโกหกกับทีด้าและก็เม็กนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นชายโสดที่ชื่อว่าเฟลตและเขาก็มักจะมีเซ็กกับพวกเธออย่างรุนแรงนะครับและบอกว่านี่แหละคือการแสดงออกทางด้านความรักครับและต้องบอกเลยนะทีด้ากับเมกก็ไม่รู้จักกันด้วยนะครับแยกกันคือคบผู้หญิงตอนนี้คบ3คนนะครับมีภรรยานะครับอัลกูสเตอร์มีทีด้าแล้วก็มีเมกครับเวลาผ่านไป2ปีครับปี1927ในปีนั้นนะครับอัลกูสเตอร์จะไม่ทนอีกแล้วครับกับการกระทำนะครับของตัวปีเตอร์นะครับเธอได้ไล่นะครับปีเตอร์ออกจากบ้านนอกจากนั้นครับตัวของทีด้านะครับก็มารู้ความจริงนะครับว่าอ้าวตัวของปีเตอร์โกหกนี่นะแต่งงานแล้วนะครับทีด้าก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจตอนนั้นครับมันสามารถแจ้งข้อหาที่ชื่อว่า unlawful seduction ได้ครับมันเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงความรักการแต่งงานนี่แหละครับซึ่งทำให้ปีเตอร์ได้รับโทษจำคุก2เดือนและตอนที่ปีเตอร์ติดคุก2เดือนนี้ครับทีด้าได้ไปตามหาหญิงสาวที่ปีเตอร์ได้ไปมีความสัมพันธ์อีกคนคือเมกนะครับทั้ง2คนได้เจอกันครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยปีเตอร์มาหลอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมไปแจ้งความครับสุดท้ายได้ไปแจ้งความนะครับจนทำให้ปีเตอร์ต้องติดคุกต่ออีก8เดือนครับก็รวมกันแล้วก็กลายเป็น1ปีนะครับและหลังจากที่ปีเตอร์ออกคุกมาครั้งนี้ครับเขารู้สึกว่าโกรธทุกอย่างไปหมดเลยเขาโกรธที่ชีวิตเขาต้องมาวนเวียนกับคุกอีกครั้งครับและบวกกับความกระหายในการก่ออาชญากรรมที่มีอยู่ในใจอยู่แล้วเขาจึงได้เริ่มทำอาชญากรรมอย่างที่ใจต้องการอีกครั้งครับโดยปีเตอร์ได้เริ่มวางเพลิงสถานที่มากมายในเมืองและก็นอกเมืองดุสเซลดอร์ฟเขาได้วางเพลิงทั้งป่าไร่บ้านที่นาไปอย่างต่ำ17ที่ครับและมันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนมากมายเขามักจะยืนดูนะครับสิ่งที่เขาเผาไว้ครับและเขาชอบเห็นภาพที่ผู้คนช่วยกันดับไฟหรือบางครั้งเขาก็จะแกล้งนะครับวิ่งไปช่วยเหลือด้วยจนบางครั้งครับเขารู้สึกมีความสุขมากจนต้องวิ่งกลับไปในป่าเพื่อช่วยตัวเองครับและในช่วงเวลานั้นนะครับตัวของปีเตอร์เนี่ยก็ได้กลับไปง้อนะครับอัลกูสเตอร์นะครับแล้วก็บอกว่าเขาได้เปลี่ยนตัวเองไปแล้วขอกลับมาอยู่ที่บ้านอีกครั้งได้ไหมซึ่งอัลกูสเตอร์เนี่ยก็ใจอ่อนครับแล้วก็ยอมให้เขากลับมาอยู่ที่บ้านโดยไม่รู้เลยนะครับว่าสามีของเธอคนนี้อีกไม่กี่วันครับจะกลายเป็นปีศาจที่ทำให้ผู้คนในเมืองดุสเซลดอร์ฟหวาดกลัวก่อนที่เราจะไปฟังต่อกันขอแวะขอบคุณ BioSafety Neon อีกครั้งครับ
ในเวลาประมาณ3ทุ่มของวันที่3กุมภาพันธ์ปี1929ครับปีเตอร์ได้เดินอยู่บนถนนที่ร้างคนในเมืองเขาได้ไปเจอกับหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งที่กำลังจะเดินกลับบ้านเขาได้ไปโจมตีเธอทันทีครับกระชากคอเสื้อโค้ทของเธอและบอกว่าห้ามส่งเสียงครับจากนั้นเขาแทงเธอไป24แผลแล้ววิ่งหายไปในความมืดโดยมั่นใจว่าเหยื่อของเขาจะตายลงอย่างช้าๆแต่ทว่าครับราวกับปาฏิหาริย์เหยื่อคนนี้รอดชีวิตมาได้ครับแต่เธอก็ไม่สามารถจะให้การอะไรที่สามารถตามตัวปีเตอร์ได้เพราะว่าเธอบอกว่าเธอเห็นหน้าคนร้ายไม่ชัดแต่ปีเตอร์ยังไม่หยุดครับ5วันถัดมาเขาได้ลงมืออีกครั้งหนึ่งโดยวันนี้นะครับมันเป็นวันที่8กุมภาพันธ์ปี1929ปีเตอร์เนี่ยก็ได้เดินในเมืองนะครับเพื่อจะเลือกเหยื่อของเขาสุดท้ายครับเขาได้ไปเดินหยุดที่โบสถ์แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับหนูน้อยคนหนึ่งซึ่งหนูน้อยคนนี้อายุเพียงแค่9ปีเธอมีชื่อว่าโรซาโอลิเกอร์ครับตัวปีเตอร์นะครับทำทีไปทักทายเธอนะครับด้วยความเป็นมิตรถามว่าเธอมาเดินไปไหนอะไรแบบนี้นะครับจะกลับบ้านไปที่ไหนหนูน้อยคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยเธอกำลังจะเดินกลับบ้านแล้วก็บอกที่อยู่บ้านไปปีเตอร์ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาจะไปส่งเธอเองครับและเมื่อระหว่างทางเดินกลับบ้านนะครับเมื่อผ่านทางเปลี่ยวครับปีเตอร์ไม่รอช้าเขาทำการกระชากคอเธอครับบีบคอหนูน้อยโรซาจนเธอเสียชีวิตทันทีนะครับหลังจากนั้นครับปีเตอร์รู้สึกว่าเขาต้องการเติมเต็มความรู้สึกของเขาให้มากขึ้นเขาได้ทำการนะครับนำกรรไกรขึ้นมาแทงนะครับไปที่บริเวณคอขมับอวัยวะเพศและตรงบริเวณหัวใจของน้อยโรซาครับตอนนั้นเนี่ยเลือดนะครับได้พุ่งออกมาไหลทะลักออกมาซึ่งตอนนั้นแหละครับที่ทำให้เขาถึงจุดสุดยอดและเมื่อถึงจุดสุดยอดแล้วนะครับปีเตอร์ได้เอานิ้วของเขาไปป้ายกับน้ำอสุจิแล้วก็เอาไปป้ายที่อวัยวะเพศของหนูน้อยโรซาครับหลังจากนั้นครับเขาได้นำร่างของน้องโรซาเอาไปซ่อนไว้ที่พุ่มไม้ครับโดยเขากำลังจะคิดจัดการแผนอยู่นะครับโดยเขาอยากจะเผาศพเธอนะครับไม่ให้เหลือร่องรอยใดๆครับแต่เขากล่าวว่าเดี๋ยวค่อยๆกลับมาทำตอนพรุ่งนี้ก็แล้วกันครับแต่ในช่วงระหว่างที่เขากำลังจะเดินออกจากศพของน้องน้อยโรซานะครับเขาก็เหลือไปเห็นว่าตรงบริเวณขมับของน้องโรซาเนี่ยนะครับมันมีเลือดไหลอยู่ครับในตอนนั้นครับเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองทำอะไรใหม่และมันเหมือนมีอะไรที่กระตุ้นในจิตใจที่บอกกับเขาว่าเขาต้องไปจัดการอะไรสักอย่างกับเลือดที่มันไหลออกมาตรงขมับครับสุดท้ายครับปีเตอร์ได้เลือกวิธีจัดการคือเขาเดินไปที่ศพแล้วก็เอาปากนะครับไปดูดเลือดตรงบริเวณขมับของหนูน้อยโรซาครับและเมื่อเขาได้ชิมเลือดของเธอดูดเลือดของเธอเขารู้สึกอารมณ์ทางเพศพรุ่งพล่านกว่าครั้งไหนๆและเขาบอกว่านี่เป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดในชีวิตที่เขาไม่สามารถอธิบายออกมาได้ครับหลังจากที่เขานะครับดูดเลือดอะไรเสร็จแล้วเขาก็จะกลับบ้านแต่เขาเนี่ยพยายามจะสร้างหลักฐานที่อยู่ให้ตัวเองเพื่อให้หลุดออกจากเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับปีเตอร์เขาเลยวางแผนว่าเขากลับบ้านครับไม่เปลี่ยนเสื้อและกลับมาอีกครั้งที่โรงละครแห่งหนึ่งนั่งดูในโรงละครนั้นนะครับจนเวลาถึงดึกเลยนะครับแล้วเขาก็วางแผนว่าเดี๋ยวเขาจะไปซื้อน้ำมันปิโตรเลียมครับเพื่อจะเอาไปเผาทำลายหลังจากออกจากโรงละครมาไปซื้อน้ำมันเก็บไว้เอาไปเก็บไว้ที่บ้านครับในเช้าวันถัดมาครับปีเตอร์รีบตื่นขึ้นมาเพื่อจะไปจัดการกับศพของน้องโรซานะครับแต่ตอนเขาตื่นขึ้นมาเขาเจอกับอัลคูสเตอร์ที่ตื่นขึ้นมาพอดีเขาจึงบอกกับอัลคูสเตอร์ว่าเดี๋ยวเขาจะไปเข้าห้องน้ำนอกบ้านนะอะไรแบบนี้ครับแต่พอเขาออกจากบ้านปุ๊บนะครับเขาก็รีบวิ่งไปที่ซ่อนศพของน้อยโรซาและเขาก็ทำการเอาน้ำมันลาดและจุดไฟเผานะครับโดยเขาคิดว่าไฟครั้งนี้มันน่าจะไหม้ร่างเธอจนดำเป็นตอตะโกเลยครับเขาเชื่อแบบนั้นเขาเลยรีบวิ่งกลับมาที่บ้านไม่ได้รอดูผลของไฟว่ามันไหม้ไหมอะไรแบบนี้นะครับเพราะเขากลัวเดี๋ยวภรรยาเขาสงสัยครับแล้วก็ปรากฏว่าครับไฟที่เขาคิดว่ามันควรจะไหม้ทั้งร่างมันไหม้แค่เสื้อผ้าแล้วก็บางส่วนเล็กๆน้อยๆครับสุดท้ายตำรวจก็ได้มาเจอกับร่างน้องโรซาและก็สามารถระบุได้ว่าเธอคือใครก็คือโรซาโอลิเกอร์นะครับแต่ตำรวจก็ไม่รู้ว่าใครกันครับคือฆาตกรปีเตอร์ได้ออกลงมืออีกครั้งครับในคืนวันที่12กุมภาพันธ์ปี1929ในคืนนั้นเขาไปหาเหยื่อที่โรงเบียร์แห่งหนึ่งในชนบทของเมืองดุสเซลดอร์ฟแต่เขาหายังไงก็ไม่เจอเหยื่อครับจนเขาก็นั่งโรงเบียร์นั้นนะครับจนถึงเที่ยงคืนเขาคิดว่าต้องกลับบ้านแล้วล่ะเพราะหากกลับดึกกว่านี้เดี๋ยวจะเป็นที่สงสัยกับภรรยาของเขานะครับระหว่างที่เขากำลังเดินออกจากโรงเบียร์เขาได้ไปเจอกับชายคนหนึ่งครับชื่อว่ารูดอล์ฟเซียอายุ45ปีตอนที่ปีเตอร์เดินออกมานั้นครับปีเตอร์ได้ไปมองหน้ารูดอล์ฟครับรูดอล์ฟนะครับก็ด้วยความมึนเมาด้วยนะครับแล้วก็ไม่พอใจนะครับที่มองหน้าทำไมรูดอล์ฟนะครับก็เลยถามกับปีเตอร์ว่าเฮ้ยนายมองหน้าฉันทำไมต้องการอะไร
จากนั้นลูดอฟครับก็วิ่งเข้าไปปล่อยหมัดตรงเขาที่ใบหน้าของปีเตอร์นะครับเมื่อปีเตอร์เห็นดังนั้นอารมณ์ก็ขึ้นครับหยิบกรรไกรออกมาแล้วก็แทงนะฮะไปที่คอศีรษะบริเวณลูกตาอะไรนะครับสุดท้ายลูดอฟเสียชีวิตครับเลือดเนี่ยไหลพรั่งพรูออกมาสุดท้ายก็ทำให้เขานะครับถึงจุดสุดยอดแม้จะเป็นเพศชายก็ทำให้เขาถึงจุดสุดยอดได้ครับและเขาก็ไม่ลืมที่จะดูดเลือดลูดอฟเหมือนที่เคยทำกับหนูน้อยโรซ่าครับจากนั้นนะครับเขาก็ทำการอำพรางศพลูดอฟโดยการโยนศพลูดอฟไปทิ้งบริเวณกองขยะครับเช้าวันถัดมานะครับปีเตอร์ได้กลับมายังจุดเกิดเหตุที่เขาทิ้งศพลูดอฟอีกครั้งนะครับและในวันนี้เขาก็เห็นตำรวจนะครับมาสืบสวนอะไรเต็มไปหมดผู้คนก็พูดกันนะครับลือกันถึงความน่ากลัวความโหดร้ายนะครับแล้วก็ปีเตอร์ได้เข้าไปถามตำรวจด้วยนะครับว่าเนี่ยพวกคุณเนี่ยมาสืบคดีฆาตกรรมชายคนนั้นเหรอตำรวจก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะคุณรู้ได้ไงว่ามันเป็นคดีฆาตกรรมปีเตอร์ก็เลยอ้างว่าอ๋อเพื่อนเขาบอกมาครับในตอนนั้นปีเตอร์ไม่ได้เตรียมแผนอะไรเลยนะครับเขาหลุดจริงๆครับเขาก็กลัวว่าจะโดนจับอีกด้วยนะแต่เขาก็ยอมรับครับว่าในตอนนั้นที่เขาเข้าไปคุยกับตำรวจไปพูดอะไรแบบนี้มันทำให้เขาเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยทีนี้ครับหลังจากที่มีคดีการพยายามฆ่าคดี1แล้วก็คดีฆาตกรรม2คดีเกิดขึ้นติดกันในเมืองดูเซลดอร์ฟครับต้องบอกแบบนี้ทั้ง3คดีมีรูปแบบโหดเหี้ยมเหมือนกันไม่มีแรงจูงใจที่แน่ชัดตำรวจเนี่ยก็เริ่มสงสัยนะครับว่าคนร้ายทั้ง3คดีน่าจะเป็นคนเดียวกันและน่าจะลงมือเพื่อความสนุกครับเนื่องจากเหยื่อทุกคนเนี่ยไม่ได้มีทรัพย์สินที่สูญหายหรือร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่อย่างใดแต่ตำรวจก็ไม่สามารถจะตามหาตัวคนร้ายได้เลยนะครับในตอนนั้นครับปีเตอร์เขาได้หยุดลงมือครับเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินไปเขาได้ไปพูดคุยกับตำรวจตำรวจเห็นหน้าเขาดังนั้นขอหยุดลงมือก่อนครับแต่ปีเตอร์ก็หยุดลงมือได้ไม่นานนะครับในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันนั้นครับเขาได้เริ่มก่ออาชญากรรมอีกครั้งเขาเริ่มลอบโจมตีแล้วก็พยายามฆ่าเหยื่อไป4รายครับซึ่งเหยื่อทุกรายเป็นสาวนะครับที่ปีเตอร์หว่านเสน่ห์จนพวกเธอยอมมาออกเดทด้วยปีเตอร์มักจะล่อเธอไปในป่าพยายามฆ่าเธอด้วยวิธีรัดคอบีบคอแต่อย่างไรก็ตามครับเป็นโชคดีมากๆเลยเพราะทั้ง4คนสามารถหนีรอดมาได้แต่ก็น่าเสียดายครับเพราะว่าบางคนที่หนีรอดมาเนี่ยบางคนก็ไม่กล้าไปแจ้งความบางคนไปแจ้งความนะครับแต่ก็ไม่สามารถให้รายละเอียดอะไรได้มากเพราะปีเตอร์ใช้ชื่อปลอมครับได้ให้เพียงแค่รูปพรรณสัณฐานไว้เพียงเท่านั้นจนในต้นเดือนสิงหาคมปี1929นะครับปีเตอร์ได้ไปเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่ในสวนสาธารณะเธอมีชื่อว่ามาเรียนฮานครับปีเตอร์ได้ไปชวนเธอคุยด้วยท่าทีสุภาพจนเธอตกลงออกเดทกับเขาในวันที่12สิงหาคมปี1929ทั้ง2คนนะครับได้นัดเจอกันที่สวนสาธารณะไปเดทกันนะครับไปกินข้าวรับประทานอาหารเย็นด้วยกันพูดคุยกันซึ่งหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จนะครับก็ดูเหมือนว่าเดทครั้งนี้มันไปได้สวยมากๆนะครับหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จนะครับปีเตอร์ก็ได้ชวนมาเรียครับให้ไปเดินเล่นริมแม่น้ำดูเซลและตอนพวกเขานะครับเดินเล่นริมแม่น้ำนั้นนะครับก็ไปเจอป่าแห่งหนึ่งเขาก็เลยตกลงนะครับที่จะไปมีเซ็กกันตรงนั้นครับและเมื่อเสร็จสมอารมณ์หมายมีเซ็กกันเสร็จแล้วนะครับปีเตอร์ก็จะเดินส่งมาเรียกลับบ้านซึ่งระหว่างทางกลับบ้านเธอนั้นครับมันจะต้องผ่านทุ่งข้าวโพดซึ่งมันเปรียวมากๆเลยซึ่งในตอนที่ทั้งสองคนเดินตรงนั้นแหละครับปีเตอร์ก็ได้ลงมือทำในสิ่งที่เขาต้องการนั่นคือฆ่ามาเรียครับเขาได้ทำการกระชากคอมาเรียมาบีบคอเธอกดเธอลงกับพื้นนะครับแต่มาเรียเนี่ยก็พยายามต่อสู้นะครับแต่สุดท้ายก็สู้ไม่ไหวจนเธอหมดสติไปและหลังจากที่เธอหมดสติไปปีเตอร์ได้หยิบกรรไกรอันเดิมขึ้นมาครับแทงไปที่คอของเธอหลังจากนั้นก็ดูดเลือดบริเวณคอของเธอทันทีนะครับหลังจากนั้นแทงที่อกต่อและก็ที่หน้าผากครับในตอนนั้นเนี่ยเขาถึงจุดสุดยอดอีกแล้วนะครับหลังจากที่ทำอะไรเสร็จแล้วเขาได้ผลักศพของมาเรียครับไว้ในพุ่มหญ้าไรแถวนั้นแหละครับนอกจากนั้นเขายังเอาใบไม้อะไรมากลบไว้และเขาก็เดินจากไปในคืนนั้นครับปีเตอร์กลับบ้านไปด้วยเนื้อตัวที่เต็มไปด้วยเลือดแล้วก็เศษดินออกูสเตอร์ภรรยาเขาสงสัยว่าไปทำอะไรมาครับแต่ไม่ว่าภรรยาจะถามกี่ครั้งนะครับตัวของปีเตอร์ก็ไม่ยอมบอกครับจนออกูสเตอร์ก็ไม่ถามต่อเพราะกลัวโดนทำร้ายเช้าวันต่อมาปีเตอร์ได้กลับไปที่เกิดเหตุนะครับไปจัดการกับศพมาเรียนำจอบไปขุดดินตรงบริเวณริมทุ่งข้าวโพดและฝังเธอไว้ที่นั่นปีเตอร์บอกนะครับว่าขณะที่เขากำลังอุ้มร่างของมาเรียกำลังจะไปฝังเนี่ยเขาได้รู้สึกแวบหนึ่งในใจขึ้นมาว่าเขาสงสารเธอเขารู้สึกไม่น่าทำกับเธอซึ่งมันเป็นความรู้สึกครั้งแรกเลยนะครับที่เขารู้สึกสงสารเหยื่อตั้งก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเกิดจากการที่ไปออกเดทกันแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆมาเรียอาจจะจริงใจกับตัวของปีเตอร์มากๆและปีเตอร์ไม่เคยเจอคนที่จริงใจอะไรแบบนี้ไหมฮะทำให้ปีเตอร์ก็อาจจะรู้สึกหลงรักมาเรียจริงนะเลยทำให้เขาเนี่ยผูกพันกับเธอ
สุดท้ายครับปีเตอร์อุ้มร่างของมาเรียลงหลุมเอาจอบนะครับที่ขุดเนี่ยทิ้งแม่น้ำไปซักเสื้อผ้าตัวเองและนั่งอยู่ริมแม่น้ำสักพักพอช่วงเวลาที่อาทิตย์กำลังจะลับตาครับปีเตอร์ยอมรับว่าเขาได้ไปนอนข้างหลุมศพของมาเรียแล้วก็นึกถึงเธอครับหลังจากนั้นนะครับปีเตอร์ก็ได้รอบทำร้ายแล้วก็พยายามฆ่าเหยื่อไปอีก4รายซึ่งเหยื่อทั้งหมดของเขาในครั้งนี้มีโปรไฟล์ที่แตกต่างกันไปครับมีทั้งเด็กเล็กผู้ชายและก็หญิงวัยกลางคนแต่ทุกคนก็สามารถหลุดรอดไปได้นะครับแล้วก็ไปแจ้งความเหมือนเดิมแต่ไม่มีใครสามารถจะให้ข้อมูลที่สามารถชี้ตัวเขาได้อย่างชัดเจนแน่นอนครับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นการลงมือพยายามฆ่าคนที่รอดชีวิตไปแจ้งตำรวจมันย่อมเป็นข่าวดังมากๆเลยนะครับว่าตอนนี้ในเมืองดุสเซลดอร์ฟกำลังมีฆาตกรคนหนึ่งออกไล่ล่าเหยื่ออยู่ครับข่าวมันไม่ได้ดังแค่ดุสเซลดอร์ฟเมืองข้างๆเนี่ยก็อกสั่นขวัญแขวนกันไปด้วยแล้วครับผู้คนกลัวมากว่ารายต่อไปเนี่ยจะกลายเป็นพวกเขาหรือเปล่านะครับที่กลายเป็นเหยื่อของฆาตกรคนนี้ซึ่งในตอนนั้นสำนักข่าวหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆนะครับได้ตั้งฉายาให้กับฆาตกรด้วยว่า The Vampire of Düsseldorf ครับก็น่าจะจากพฤติกรรมอะไรที่เขาทำไปนะครับซึ่งปีเตอร์หลังจากที่เขาได้รับรู้สมญานามของเขาฉายาของเขาดังนี้เขาเนี่ยถูกใจเป็นอย่างมากเลยครับต่อมาในคืนวันที่24สิงหาคมปี1929ครับปีเตอร์ออกลงมืออีกครั้งซึ่งครั้งนี้เขาได้เดินทางออกจากดูเซลดอฟไปยังเมืองข้างๆที่ชื่อว่าเมืองฟรีเฮอร์ซึ่งในตอนนั้นครับเมืองนั้นกำลังมีงานแฟร์ประจำปีที่ทุกคนเนี่ยต่างมากินดื่มเล่นสนุกสนานนะครับในเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งของวันนั้นครับปีเตอร์ได้ยืนอยู่หน้าทางเข้างานเพื่อจะหาเหยื่อและทันใดนั้นเองเขาก็ได้ไปเห็นเด็กหญิง2คนกำลังเดินออกจากงานตัวพี่สาวนะครับมีชื่อว่าลูอิดาเลนเซนอายุ15ปีส่วนน้องสาวครับมีชื่อว่าเกอร์ทูเดอร์ฮามาเคอร์อายุ5ปีกำลังเดินออกมาจากงานครับในตอนนั้นนะครับปีเตอร์เลือก2พี่น้องนี้เป็นเหยื่อเขาได้เข้าไปทักทายเด็กๆครับแล้วบอกกับตัวของพี่สาวนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอาจะให้เงินเนี่ยไปซื้อบุหรี่ให้อาหน่อยได้ไหมแล้วก็เก็บเงินทอนไว้เลยนะครับเดี๋ยวน้องสาวเนี่ยเดี๋ยวอาจะดูแลเองนะครับเมื่อพี่สาวได้ยินดังนั้นนะครับก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวหนูไปซื้อให้นะครับหยิบเงินไปแล้วก็วิ่งเข้าไปในงานแฟร์เพื่อไปซื้อบุหรี่ในตอนนั้นปีเตอร์ครับก็เลยได้พาตัวน้องสาวหรือว่าเกิร์ทูเดอร์เนี่ยเข้าไปที่พุ่มหญ้านะครับป่าแถวๆบริเวณนั้นครับและทำการบีบคอเธอฆ่าในกำเธอปาดคอเธอครับและหลังจากฆ่าน้องเสร็จแล้วนะครับปีเตอร์ได้รีบวิ่งกลับไปอยู่จุดเดิมครับไปรอพี่สาวลุยซ่าครับพอลุยซ่าไปซื้อบุหรี่มาเสร็จนะครับก็เอามาให้ปีเตอร์ครับหลังจากนั้นครับปีเตอร์ก็ได้ทำการกระชากคอเธอแล้วก็อุ้มเธอเข้าไปในป่าไปบริเวณเดียวกันกับที่ทำการฆ่าน้องสาวเธอครับปีเตอร์ก็ทำการบีบคอเธออย่างแรงตอนแรกลุยซ่าเนี่ยก็สู้นะครับแต่ก็สู้แรงไม่ไหวครับตอนนั้นปีเตอร์ได้คว้ามีดขึ้นมาแทงเข้าไปที่หน้าอกของเธอคอเธอจนเธอเนี่ยก็เสียชีวิตและเขาก็ดื่มเลือดของเธอแล้วก็สำเร็จความใคร่เช่นเดิมครับหลังจากนั้นปีเตอร์ลงมือก่อเหตุต่อเนื่องทันทีครับในวันที่25สิงหาคมปี1929ในตอนเย็นของวันนั้นนะครับเขาได้ไปเจอกับผู้หญิงวัย26ปีเธอมีชื่อว่าเกอร์ทูเดอร์ชูเตอร์ปีเตอร์เข้าไปคุยกับเธออย่างเป็นมิตรและหวานเสน่ห์โดยแนะนำว่าเขาเนี่ยชื่อบลิทบวมกาดครับแล้วก็ชวนเธอไปออกเดทแล้วก็ไปงานแฟร์ครับในระหว่างทางที่เดินไปงานแฟร์นะครับปีเตอร์ก็ได้บอกกับชูเธอว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขามีทางลัดนะไปถึงงานแฟร์เร็วเดี๋ยวเราเนี่ยเดินผ่านป่านี้กันดีกว่านะครับตัวของชูเธอร์เนี่ยก็โอเคนะครับก็เลยเดินผ่านป่าไปแต่ปรากฏว่ามันเป็นกับดักครับในตอนนั้นนะครับปีเตอร์ก็ได้ก่อเหตุเหมือนเดิมเลยกระชากคอเธอครับบีบคอเธอค่อมตัวเธอนะครับโดยพยายามจะข่มขืนเธอนะครับตอนนั้นเนี่ยชูเธอได้พูดประมาณว่าถ้าจะโดนแบบนี้ฉันขอตายดีกว่าครับในตอนนั้นปีเตอร์ก็เลยตอบกลับว่าได้งั้นก็ตายซะครับปีเตอร์นะครับได้หยิบเอามีดออกมาและแทงไปบริเวณคอหอยของชูเธอร์และอีกหนึ่งแผลคือแทงบริเวณหน้าอกนะครับซึ่งแทงจนมีดเนี่ยหักคาหน้าอกเลยหลังจากนั้นครับเขาก็ได้ดื่มเลือดนะครับเลียเลือดที่ไหลออกมาจากแผลของชูเธอร์และเขาคิดว่ายังไงชูเธอร์เนี่ยก็น่าจะเสียชีวิตแน่นอนครับเขาก็ได้เดินทิ้งชูเธอร์ไปหลังจากที่เขาเสร็จสมอารมณ์หมายเสร็จแล้วใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับชูเธอร์รอดชีวิตครับเพราะว่าตอนนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับไปตั้งแคมป์ในป่าและได้ยินเสียงนะครับคนกลุ่มนั้นจึงมาช่วยเธอได้ทันเวลาตัวของชูเธอร์นะครับได้ให้การกับตำรวจว่าฆาตกรเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวดีโกนหนวดโกนเขาเรียบร้อยรูปร่างไม่อ้วนไม่ผอมและได้บอกชื่อคนร้ายกับตำรวจว่าคนร้ายเนี่ยแนะนำตัวกับเธอว่าชื่อบริต
บวมกาดครับแต่แน่นอนครับนั่นเนี่ยมันเป็นชื่อปลอมของปีเตอร์นั่นเองในตอนนั้นนะครับเรื่องราวของ The Vampire of Dusseldorf เนี่ยก็ยิ่งดังครับผู้คนทั้งในเมืองดุสเซนดอร์ฟข้างเคียงก็กลัวฆาตกรคนนี้มากๆมีหลายคนเลยนะครับเขียนจดหมายไปหาตำรวจให้เร่งจับตัวฆาตกรให้ได้แต่อย่างไรก็ตามข่าวที่ดังแพร่สะพัดของปีเตอร์เนี่ยไม่ได้ทำให้ปีเตอร์หยุดก่อคดีแต่อย่างใดมันยิ่งทำให้เขานะครับอยากออกลงมือและสะสมชื่อเสียงไปมากขึ้นจนกระทั่งในเดือนตุลาคมปี1929ครับปีเตอร์เนี่ยได้ลอบทำร้ายเหยื่อไปมากกว่า5รายและลงมือฆ่าไป2รายลักษณะเหยื่อที่เขาชอบมากที่สุดคือเด็กเล็กเพราะสามารถหลอกล่อและสามารถลักพาตัวมาฆ่าได้ง่ายครับในวันที่7พฤศจิกายนปี1929นะครับตัวปีเตอร์ได้ลงมือก่อเหตุกับเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งเธอนะครับมีอายุเพียงแค่5ปีชื่อว่าเกอร์ทูเดอร์อัลเบอร์มันครับเพื่อนๆครับในคดีนี้จะมีคนชื่อเกอร์ทูเดอร์เยอะทีเดียวนะครับดังนั้นตั้งใจเรียกชื่อท้ายน่าจะเป็นนามสกุลเขาก็แล้วกันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆงงครับซึ่งตัวของหนูน้อยเกอร์ทูเดอร์อัลเบอร์มันเนี่ยก็กลายเป็นเหยื่อของปีเตอร์นะครับเพราะเขาล่อลวงเด็กไปที่ลับตาบีบคอแทงเธอศพเนี่ยเขาแทงไป34แผลเพื่อให้แน่ใจว่าจะเสียชีวิตครับในตอนนั้นนะครับผู้คนมากมายครับเขียนจดหมายไปหาตำรวจบอกเบาะแสบ้างนะครับขอร้องให้ตำรวจจับด้วยนะครับแล้วหนึ่งในจดหมายพวกนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นส่งมาเป็นหมื่นๆฉบับเลยนะหนึ่งในหมื่นๆฉบับนะครับที่ส่งมามันมีจดหมายนะครับที่ตัวปีเตอร์เขียนไปท้าทายกับตำรวจด้วยครับปีเตอร์เนี่ยได้เขียนบอกที่อยู่ของศพมาเรียฮานหรือว่าหญิงสาวที่เขารู้สึกว่าเขารู้สึกเสียใจที่ได้ฆ่าเธอไปนะครับได้บอกที่อยู่ศพกับตำรวจนอกจากนั้นยังบอกที่ซ่อนศพของเด็กหญิงเกอร์ทูเดอร์อัลเบอร์มันที่เพิ่งฆ่าไปด้วยและหลังจากที่ปีเตอร์ได้เขียนจดหมายบอกที่ซ่อนศพไปนะครับปีเตอร์ก็ได้หยุดลงมือฆาตกรรมเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะโดนจับได้แต่ทว่านะครับก็หยุดได้ไม่นานครับเขาไม่สามารถทนแรงกระหายการฆ่าคนในจิตใจของเขาได้นะครับปีเตอร์กลับมาลงมืออีกครั้งครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี1930ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปี1930เลยนะครับในช่วงระหว่างเวลาเท่านี้นะครับปีเตอร์นะเขาได้ลงมือลอบทำร้ายคนไปอีก10รายครับไม่ว่าจะทั้งบีบคอใช้ค้อนทุบใช้ขวานฟันนะครับแต่สุดท้ายฮะทั้ง10รายนี้รอดชีวิตมาได้แล้วก็พูดตรงกันว่าคนร้ายเนี่ยมักจะลอบเข้ามาทำร้ายจากด้านหลังโดยไม่พูดอะไรก่อนแล้วก็วิ่งหนีไปในความมืดแต่ทว่าครับในวันที่14พฤษภาคมปี1930ตัวของปีเตอร์ได้ไปเจอเหยื่อรายใหม่ของเขานะครับปีเตอร์เนี่ยเขาได้ไปยืนในชานชาลารถไฟแห่งหนึ่งครับแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับกำลังโดนผู้ชายคนกำลังคุกคามอยู่นะครับปีเตอร์ได้ทำทีเข้าไปครับแล้วก็ไปปกป้องเธอแล้วก็แนะนำตัวให้กับเธอได้รู้จักก็บอกชื่อปลอมไปนะครับผู้หญิงคนนั้นก็รู้สึกปลื้มนะครับว่าเนี่ยตัวปีเตอร์ได้มาช่วยอะไรเธอนะครับก็เลยแนะนำตัวเธอนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยชื่อว่ามาเรียบุตลิกครับเธอมีอายุ20ปีเธอเนี่ยเพิ่งเดินทางมาจากต่างเมืองเพื่อมาทำงานที่เมืองดุสเซลดอร์ฟทั้งสองคนก็ได้คุยกันจนเธอเนี่ยเริ่มไว้ใจปีเตอร์แล้วก็เธอก็ได้ขอให้ปีเตอร์เนี่ยพาไปส่งที่โฮสเทลที่เธอกำลังจะไปพักครับปีเตอร์ก็เลยตกลงแต่ในวันนั้นนะครับอัลกูสเตอร์ภรรยาของปีเตอร์ไม่ได้อยู่บ้านครับไม่ได้อยู่อพาร์ตเมนต์ปีเตอร์นะครับจึงเปลี่ยนแผนแล้วก็พาตัวมาเรียเนี่ยไปอพาร์ตเมนต์ของเขาซึ่งอพาร์ตเมนต์ของเขานะครับอยู่บนถนนเมดมันเนอร์ครับในตอนที่ทั้งสองคนอยู่ในห้องนะครับก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ให้เครื่องดื่มแล้วก็ขนมกับเธอครับเมื่อพูดคุยกันสักพักปีเตอร์ก็ทำท่าทีอยากจะมีอะไรกับมาเรียแต่มาเรียเนี่ยปฏิเสธนะครับและมาเรียก็บอกว่าเธออยากจะกลับโรงแรมเธอแล้วครับปีเตอร์เนี่ยก็ยอมหยุดแต่โดยดีนะครับซึ่งอันที่จริงไม่ใช่นิสัยเขาเลยเนาะเขาก็ยอมหยุดแต่โดยดีแล้วบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเขาไปส่งเธอที่โรงแรมนั้นก็แล้วกันในตอนที่ปีเตอร์กำลังเดินทางจะไปส่งมาเรียที่โรงแรมนะครับอุบายเดิมเลยปีเตอร์บอกว่าเดี๋ยวเดินลัดป่าไปจะไปถึงโรงแรมได้เร็วกว่าครับซึ่งสุดท้ายทั้งสองคนก็เดินลัดป่าไปนั่นแหละครับปีเตอร์ทำเหมือนเดิมครับกระชากคอเธอบีบคอเธอนะครับเธอก็พยายามสู้แต่เธอก็สู้ไม่ไหวจนเธอหมดสติไปแต่พอมาเรียครับฟื้นได้สติขึ้นมานะครับเธอนึกว่าเธอจะโดนฆ่าไปแล้วใช่ไหมล่ะแต่เธอเนี่ยก็เห็นปีเตอร์นะครับนั่งอยู่บริเวณปลายเท้าเธอครับนั่งกอดเข่าอยู่ซึ่งปีเตอร์นะครับก็บอกกับมาเรียว่าอ่ะเนี่ยที่โรงแรมของเธอเนี่ยมันต้องไปเส้นทางอย่างนี้นะบอกทางไปโรงแรมครับแล้วก็บอกให้มาเรียเนี่ยรีบกลับไปได้แล้วกลายเป็นว่าปีเตอร์ได้ปล่อยมาเรียให้มีชีวิตอยู่แล้วก็หนีไปครับมาเรียตกใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้มากครับในวันถัดมาครับเธอรีบเขียนจดหมายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปหาเพื่อนเธอนะครับที่บ้านเกิดเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อคืนอย่างละเอียดแต่ทว่านะครับตอนที่เธอส่งไปรษณีย์จดหมายฉบับนั้นไม่ได้ถูกส่งไปหาเพื่อนของเธอครับเพราะเจ้าหน้าที่ส่งไปรษณีย์ครับอ่านที่อยู่ของเธอไม่ออกไม่รู้จะไปส่งที่ไหนเจ้าหน้าที่ก็เลยเปิดดูในจดหมายนะครับว่าเธอเขียนอะไรประมาณไหนเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ก็ได้เห็นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับมาเรียเมื่อคืนที่ผ่านมา
จ้าหน้าที่ก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นคนร้ายแวมไพร์ของดูเซลดอร์ฟหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็เลยได้นำเอาจดหมายฉบับนี้ไปให้ตำรวจครับเมื่อตำรวจได้รับแจ้งแล้วพวกเขารีบออกตามหาหญิงสาวที่ชื่อว่ามาเรียบุตลิกเลยล่ะครับสุดท้ายก็เจอตัวเธอนะครับและตำรวจเนี่ยก็ขอให้มาเรียพาไปที่อพาร์ตเมนต์ของคนร้ายที่บ้านเลขที่71บนถนนมัดแมนเนอร์ตามที่เธอได้กล่าวอ้างได้ไหมซึ่งมาเรียก็ตกลงแล้วก็พาตำรวจไปที่อพาร์ตเมนต์ของปีเตอร์ครับแต่ตอนที่ไปถึงอพาร์ตเมนต์นะฮะตอนตำรวจกำลังจะเดินขึ้นไปห้องปีเตอร์มาเรียก็เดินไปด้วยใช่ไหมครับตอนนั้นปีเตอร์ได้เดินสวนทางมาเรียมาทันทีฮะปีเตอร์เห็นว่าเฮ้ยมาเรียพาตำรวจมาดังนั้นเขาอยู่ไม่ได้แล้วครับปีเตอร์พอออกจากอพาร์ตเมนต์รีบวิ่งหนีครับในตอนนั้นมาเรียเนี่ยก็จำได้นะครับว่าชายที่เธอเพิ่งสบตาไปคือปีเตอร์มาเรียก็รีบบอกกับตำรวจครับว่าปีเตอร์เพิ่งเดินออกไปจากอพาร์ตเมนต์นั่นเองแต่ในตอนนั้นนะครับตำรวจวิ่งไปตามหาปีเตอร์ไม่เจอครับตำรวจนะครับก็เลยไปติดต่อกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ว่าชายคนที่เป็นเจ้าของห้องบ้านเลขที่71เนี่ยคือใครสุดท้ายนะครับก็ได้ชื่อมานะครับซึ่งชื่อของชายคนนั้นก็คือปีเตอร์เคอร์เทนนี่แหละครับตอนนี้ตำรวจรู้แล้วนะครับว่าคนร้ายแวมไพร์แห่งดูสเซลดอร์ฟคือใครก็น่าจะเป็นปีเตอร์เคอร์เทนนี่แหละครับตำรวจนะครับก็เลยได้ออกตามหาปีเตอร์ครับในตอนนั้นครับปีเตอร์ก็ได้ไปติดต่อกับพยายามเขาอัลคุสเตอร์นะครับโดยเขานะครับก็ไปบอกกับอัลคุสเตอร์โดยแต่งเรื่องหลอกว่ามีผู้หญิงที่เขาเคยไปนอนด้วยจะมาแจ้งความจับเขาในข้อหาข่มขืนซึ่งหากเขาโดนจับกุมครั้งนี้เนี่ยเขาจะได้รับโทษจำคุกอย่างต่ำ15ปีดังนั้นครับปีเตอร์ก็เลยบอกกับอัลคุสเตอร์ว่าเขาเลยจะขอหลบหนีก่อนนะไปกลบดานก่อนขอให้เธอไม่บอกอะไรกับตำรวจนะครับซึ่งอัลคูสเตอร์เนี่ยก็รู้สึกเห็นใจครับก็เลยโอเคนะครับปีเตอร์ก็เลยได้หนีออกมาแล้วก็ไปพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นโรงแรมนอกเมืองดูเซลดอร์ฟนะครับแต่พอตอนที่ปีเตอร์นะครับเขาไปหลบตำรวจนะครับที่โรงแรมแห่งนั้นเขาก็นั่งคิดนะครับว่าถ้าตำรวจเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเจอภรรยาเขาในห้องนั้นแน่ๆเลยและสุดท้ายภรรยาก็อาจจะโดนร่างแหกับคดีที่เขาเคยทำครับและด้วยความที่เขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกับอัลคูสเตอร์มาถึงเขาจะไม่รักเธอจริงๆแบบรักมากๆแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่ภรรยาที่ดีมาโดยตลอดเขาเลยคิดว่าเขาจะทำความดีเป็นสิ่งสุดท้ายให้กับอัลคูสเตอร์โดยที่ไม่อยากให้เธอมาติดร่างแหติดคุกติดตารางไปด้วยในวันที่23พฤษภาคมปี1930ครับปีเตอร์ได้กลับไปที่บ้านของเขาและได้บอกความจริงทุกอย่างกับอัลคูสเตอร์บอกถึงความโหดร้ายที่เขาได้กระทำเขาบอกว่าเขานี่แหละคือแวมไพร์แห่งดูสเซลดอร์ฟที่ทุกคนต่างพูดถึงและหวาดกลัวตอนแรกนะครับอัลคูสเตอร์ตกใจอย่างมากจนสุดท้ายครับเธอตั้งสติได้ปีเตอร์ก็เลยเล่าแผนให้เธอฟังว่าปีเตอร์ต้องการจะให้อัลคูสเตอร์เป็นคนส่งตัวเขาให้กับตำรวจเพื่อเธอจะได้รับความดีความชอบกับเงินรางวัลประกาศจับเขาและเธอเนี่ยจะได้ไม่ต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือถูกตราหน้าว่าเป็นภรรยาของฆาตกรใจเหี้ยมตอนแรกอัลคูสเตอร์ปฏิเสธนะครับแต่สุดท้ายเธอก็ยอมรับในแผนนี้โดยปีเตอร์ได้วางแผนว่าเดี๋ยวเราจะไปนัดเจอกันที่โบสถ์แสงโลคูสให้เธอไปแจ้งตำรวจว่าเนี่ยสามีติดต่อมาและไปจับเขาที่แสงโลคูสครับซึ่งในตอนบ่ายของวันนัดก็มาถึงนะครับตัวอัลคูสเตอร์ก็เอาเรื่องราวทั้งหมดไปบอกกับตำรวจว่านัดตรงไหนครับจนตำรวจครับเขาไปปิดล้อมไปรอบริเวณนั้นอยู่แล้วเจ้าหน้าที่กว่า15นายเลยนะครับเตรียมพร้อมจะจับตัวของปีเตอร์และสุดท้ายพอปีเตอร์โผล่ตัวมาครับตำรวจก็เข้าไปจับกุมเขาซึ่งปีเตอร์ก็ยอมให้ถูกจับกุมแต่โดยดีปีเตอร์สารภาพอย่างหมดเปลือกกับตำรวจว่าเขาก่อ68คดีครับมี9คดีเป็นคดีฆาตกรรมที่สำเร็จและ31คดีเป็นคดีที่พยายามฆ่าแต่เหยื่อไม่ตายส่วนคดีที่เหลือเป็นคดีอื่นๆเช่นวางเพลิงโจรกรรมแถมเขานะครับยังสารภาพว่าเขาเนี่ยเป็นคนฆ่านะครับเด็กหญิงเกร์ทูดฟรังเคนในปี1913ที่ตอนนี้ก็ยังตามจับคนร้ายไม่ได้เขานี่แหละเป็นคนฆ่าครับปีเตอร์ถูกจับกุมตัวไว้นะครับ1ปีก่อนจะไปขึ้นศาลระหว่างนั้นเนี่ยได้มีนักจิตวิทยาคนหนึ่งนะครับใช้เวลา1ปีนั้นไปพูดคุยสัมภาษณ์เขาเชิงลึกได้พูดคุยถึงความรู้สึกแรงจูงใจที่ปีเตอร์มีระหว่างก่อเหตุปีเตอร์ได้ยอมรับตรงๆครับว่าแรงจูงใจของเขาไม่มีอะไรมากนอกจากเติมเต็มความรู้สึกทางเพศและสร้างความสนุกให้กับตัวเองในแต่ละครั้งที่เขาลงมือกับเหยื่อเขาจะทุบหรือแทงเหยื่อจนกว่าเขาจะเห็นเลือดจนทำให้เขาพอใจและจะสามารถทำให้เขาออกาซึมถึงจุดสุดยอดได้ซึ่งจริงๆนะครับในทางการแพทย์เนี่ยถามว่ามีไหมคนที่ชอบมีเพศสัมพันธ์และต้องเห็นเลือดนะครับที่จริงในแคตตากรีนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับเราจะเรียกว่าเป็น sexual fetish แบบ hematolagnia อะไรแบบนี้เห็นเลือดแล้วก็มีอารมณ์ทางเพศพุ่งพล่านนะครับแล้วก็ไปศึกษา
าเหมือนกันนะครับว่าแล้วทำไมมันมีเหยื่อหลายรายก็รอดมาได้นะครับถ้าเขาแทงอะไรจริงตัวของปีเตอร์ก็บอกว่าในช่วงที่เขาแทงอ่ะถ้าเขาแทงแล้วเขาเห็นเลือดแล้วก็เขาถึงจุดสุดยอดเขาก็จะหยุดทันทีแล้วเขาก็จะเดินจากไปครับดังนั้นทำให้อาจจะมีบางรายรอดชีวิตได้เพราะว่าเขาไม่ได้แทงหลายแผลครับต่อมาครับนักจิตวิทยาก็ได้ไปถามความรู้สึกผิดหรือว่าอารมณ์ต่อสิ่งที่เขาทำไปว่าเขารู้สึกผิดอะไรบ้างไหมปีเตอร์ตอบว่าไม่เลยครับเขาไม่เคยมีความรู้สึก remorse สำนึกผิดความรู้สึกผิดเขากลับคิดด้วยซ้ำว่ามันคือการแก้แค้นที่สะสมให้แก่สังคมที่ใจร้ายกับเขามาตลอดเพราะเขาคิดว่าโชคชะตาไม่แฟร์กับเขาเอาซะเลยเขาเผชิญกับชีวิตที่เลวร้ายตั้งแต่เด็กและต้องเจอกับสังคมที่เลวร้ายจนทำให้เขากลายเป็นอาชญากรนอกจากนั้นครับปีเตอร์ยังเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่กำลังควบคุมดูแลพฤติกรรมของเขาจากเบื้องบนดังนั้นครับหากสิ่งที่เขาทำไปเป็นสิ่งไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องลงโทษเขาแต่นี่เขาสามารถทำได้มาโดยตลอดเขาเลยคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เห็นดีเห็นงามในสิ่งที่เขาทำครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับนักจิตวิทยาก็ได้ลงความเห็นไว้นะครับว่าปีเตอร์ไม่น่าเป็นคนที่มีความคิดแบบจิตเวชแบบเต็มรูปแบบไม่ได้มีปัญหาทางจิตเต็มรูปแบบเพราะว่าเขาก็ยังมีความคิดไตร่ตรองการวางแผนครับดังนั้นปีเตอร์จะไม่สามารถอ้างภาวะเจ็บป่วยทางจิตใจเอามาอ้างกับศาลเพื่อลดโทษได้การพิจารณาคดีของปีเตอร์เคอร์เทนนะครับเกิดขึ้นอีก1ปีถัดมาครับในวันที่19เมษายนปี1931เรื่องราวของเขาเป็นที่สนใจอย่างมากในประเทศเยอรมนีแถมยังโด่งดังไปทั่วยุโรปเลยนะครับมีประชาชนหลายพันมาฟังการพิจารณาคดีของเขาปีเตอร์เขาไม่ได้ให้การปฏิเสธและยอมรับสารภาพทุกอย่างในสิ่งที่เขาทำจนทนายฝั่งโจทก์ไม่ต้องสู้คดีกับเขาแม้แต่นิดเดียวครับการพิจารณาคดีของเขาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและดำเนินเพียงแค่10วันและสุดท้ายบทลงโทษสิ่งที่เขาต้องได้รับคือโทษประหารชีวิตครับในตอนเช้าตรู่ของวันที่2กรกฎาคมปี1931ปีเตอร์เคอร์เทนในวัย48ปีถูกนำตัวไปที่เครื่องกิโยตินเพื่อทำการประหารและก่อนที่เพชฌฆาตจะลงมือปีเตอร์ได้หันไปถามเพชฌฆาตว่าบอกผมหน่อยสิหลังจากที่หัวผมถูกตัดออกไปมันจะมีสักแวบหนึ่งไหมที่ผมจะได้ยินเสียงเลือดของตัวเองกระฉูดออกมาจากคอผมถ้ามันเป็นแบบนั้นผมจะมีความสุขมากเลยล่ะแต่เพชฌฆาตก็ตอบกลับมานะครับว่าไม่แล้วก็ลงมือประหารเขาทันทีและนี่นะครับก็คือฉากจบชีวิตโมเมนต์สุดท้ายของฆาตกรต่อเนื่องที่ได้รับฉายาว่าจิลแวมไพร์ออฟดูเซลดอร์ฟปีเตอร์เคอร์เทนนั่นเองครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวชีวิตนะครับของฆาตกรต่อเนื่องคนนี้ที่ตั้งนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่สะท้อนให้เราเห็นถึงการเลี้ยงดูนะครับแน่นอนฆาตกรต่อเนื่องที่ตั้งพูดถึงเล่ามาโอ้โหก็แบล็กกาวครอบครัวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักน่าจะต้องพูดว่าไม่ดีมากเลยนะครับทั้งโดนความรุนแรงในวัยเด็กการล่วงละเมิดนะครับการทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจการไม่ใส่ใจในการทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมานะครับล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมกระตุ้นนะครับให้สร้างฆาตกรขึ้นมาอีกแล้วนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้การที่คนคนนั้นเขาเลือกทางเดินของเขาด้วยนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งทางนะครับที่ตัวเขาเลือกเดินทางผิดแล้วก็กลายเป็นฆาตกรด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเคสนี้คดีนี้กับเรื่องราวชีวิตของฆาตกรคนนี้ครับปีเตอร์เคอร์เทนพูดคุยกับตังได้นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกับตังนะเพราะว่าเวลาทำกายวิภาคฆาตกรทีไรครับต้องใช้ energy พลังงานเยอะแยะมากมายเนาะเพราะเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่งครับอยากถ่ายทอดออกมาให้ครบทุกมุมมองเลยนะครับเพื่อนๆจะได้บทเรียนนะครับจะได้เป็นเรื่องที่นำไปศึกษาอาจจะไปต่อยอดเพิ่มเติมนะครับตังก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวพวกนี้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับพูดคุยกับตังด้วยนะเมนพูดคุยกันด้วยนะครับเช่นเดิมนะครับข้อมูลอะไรทั้งหมดทั้งมวลตังและทีมงานหามาจากทางอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยครับมีว่าจะเป็นเปเปอร์ด็อกคิวเมนทารีหรือว่าฟุตเทจนะครับทีนี้หากเกิดมีการขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือตอนที่ตังเล่าให้เพื่อนๆฟังทำให้เพื่อนๆมึนๆงงๆโก่งๆประการใดต้องขออภัยไปอย่างสูงเลยนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนเรียนเชิญเลยนะครับตังก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับและเพื่อนๆท่านใดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอย่าลืมนะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับตังและน้องๆทีมงานจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปมาเรื่อยๆเลยครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ไปพร้อมกับอันนี้เลยนะครับขอบคุณไว้ด้วยนะครับกับแปรงสีฟันนะครับ Bio Safety Neon นะครับแปรงสีฟันขนนุ่มใครนะครับชอบแปรง
วันขนนุ่มแบบนี้นะครับไปหาซื้อได้เลยนะครับตอนนี้นะครับจำหน่ายอยู่ที่ 7-Eleven ราคาเพียงแค่24 บาทไปหาซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับตั้งขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่กับกาวิภาคฆาตกรอักษรตัวหน้าครับ A B C D E F G H I J K L M N O P Q โอ้โหตัว Q ยากทีเดียวนะครับตัว Q จะเป็นใครต้องรอติดตามด้วยนะครับวันนี้ตั้งขอตัวลาไปก่อนเพื่อนๆอย่าลืมเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายฮะ